MP3 คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บมวนซื่น .com สนใจร่วมสมทบทุนดาวน์โหลดได้ที่ support@muansuen.com ครับผมขออนุญาตเริ่มเลยนะครับเพราะว่าโดยปกติก็จะเลิกแล้วเนี่ยท่านนักศึกษาท่านใดมีปัญหาจะถามอาจารย์ก็ไม่ต้องเกรงใจนะครับแต่สำหรับวันนี้เพลินอาจารย์ต้องไปงานศพยัน4โมงเลิกปั๊บก็อาจจะเลิกก่อน5นาทีเพื่อไปให้ทันนะครับแล้วก็ก่อนอื่นก็แสดงความยินดีกับท่านนักศึกษาทั้งหลายนะครับสมาชิกใหม่นะครับแล้วก็อาจจะมีจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นสมาชิกเก่านะครับหมายความว่าปีที่แล้วสอบยังไม่ได้หรือสอบได้แล้วเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้สาเป็นอัยการอยู่ว่างๆก็มาแสวงหาความรู้เพิ่มเติมนะครับแต่สำหรับคนที่พลาดไปเมื่อปีที่แล้วนะครับก็ดูบนกระดานนะครับก็ให้ความคิดสั้นๆว่าความผิดหวังคือเครื่องมือสร้างความสำเร็จของอนาคตเพราะว่าความผิดหวังนี่เป็นครูที่ดีนะครับเป็นครูที่ดีเพราะฉะนั้นเราก็อย่ามัวแต่เสียใจร้องไห้นะครับว่าปีที่แล้วสอบตกเพราะถ้าเราร้องไห้เสียใจว่าปีที่แล้วสอบตกปีนี้ก็มีสิทธิ์ตกใหม่นะครับเพราะว่าเรามัวแต่นั่งร้องไห้อยู่ไม่ทำอะไรเพราะฉะนั้นอาจารย์จึงได้บอกไว้ว่าถ้าเราพลาดหวังเมื่อปีที่แล้วเราก็รู้จักจัดเก็บความเสียใจไว้ในที่ที่ถูกเพราะฉะนั้นความเสียใจเมื่อปีที่แล้วก็โยนทิ้งถังขยะไปนะครับปีนี้ก็มามุ่งมั่นฟันฝ่าค้นหาจุดอ่อนของตัวเองเช่นนะครับดูว่าเอ๊ะเราขยันน้อยไปหรือเปล่าอันนี้นะสำคัญมากนะครับขยันน้อยไปหรือเปล่าคืออาจารย์อยากจะบอกว่านักศึกษาที่มาที่นี่มีมาที่มาหลายทางใช่ไหมครับจากจุฬาธรรมศาสตร์ราชภัฏนะครับสุโขทัยธรรมาธิราชศรีปทุมโอ้ยเยอะแยะยันที่มาก็แตกต่างกันยันความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านของแต่ละหมายเลขก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยนะครับก็มีจุดอ่อนจุดแข็งในตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าปีที่แล้วเกิดมีการพลาดไปเราก็ต้องแสวงหาจุดอ่อนจุดอ่อนอันนึงก็คือขยันน้อยไปนะครับถ้านักศึกษาลองสังเกตตัวเองนะครับว่าเราเองเนี่ยดูหนังสือหรือเริ่มดูหนังสือเมื่อไหร่นะครับถ้าเราบอกว่าวันนี้กับกว่าจะถึงเดือนตุลานี่อีกตั้งหลายเดือนนะครับถ้าเอาชั่วโมงคูณก็ไปอีกหลายร้อยชั่วโมงถ้าเอานาทีคูณไปก็เป็นหมื่นหมื่นนาทีไอ้อย่างนี้แสดงว่าเราขยันน้อยไปนะเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยให้คนเรามี24ชั่วโมงเท่ากันแต่บางคนเนี่ยนะครับ24ชั่วโมงนอนซะ16นะครับมีชีวิตเป็นคนอยู่8ชั่วโมงนะหรือแต่บางคนเนี่ยเขานอนวันละ6ชั่วโมงหรือ5ชั่วโมง7ชั่วโมงในช่วงที่เขาจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคเพราะฉะนั้นคนคนหนึ่งเนี่ยกับมีชีวิตยืนยาวกว่าอีกคนหนึ่งถึง3เท่าเพราะฉะนั้นท่านบอกท่านอายุ60ในความจริงไม่ใช่หรอกถ้าท่านมีคนขี้เกียจอายุท่านแค่40ตายแล้วแต่คนที่บอกว่าอายุ60ความจริงไม่ใช่เขาอาจจะเท่ากับคนอายุ90เพราะเขาสามารถใช้ขณะที่เขาลืมตาอยู่ได้มากที่สุดพื้นฐานทางกฎหมายไม่ดีนี่เดี๋ยวค่อยพูดกันนะครับไม่รู้จักวิธีเขียนตอบไม่รู้จักแบ่งเวลาเหล่านี้เดี๋ยวอาจารย์จะพูดสำหรับชั่วโมงแรกแต่ก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะครับอย่ามองชั่วโมงนี้ผ่านไปเพราะชั่วโมงแรกเนี่ยมันคล้ายๆกับดูเหมือนกับไม่มีอะไรนะครับแต่ใครที่เคยเรียนกับอาจารย์ไปแล้วบางทีชั่วโมงแรกเนี่ยมันเป็นรากฐานแล้วอาจารย์เองก็พยายามจะให้ข้อสังเกตให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับถึง9ข้อผู้ซ้ำก็คงไม่เป็นไรสำหรับคนที่ฟังอีกนะครับแต่คนที่ยังไม่ได้ฟังนั้นมีเป็นจำนวนมาก9ข้อที่อาจารย์ให้เนี่ยย้ำฟังเล่นๆ เก็บไปคิดแล้วมาตราต่างๆที่อาจารย์พูดในวันนี้ดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่ไม่ต่ำกว่า20มาตราอย่าไปตกใจมันนะครับแต่ให้มันเข้าหูซ้ายออกหูขวาเอาไว้แล้วในจำนวนนั้นบางทีก็ฟลุกๆนะครับเกิดอาจารย์ออกเป็นข้อสอบแล้วเขาเลือกพอดีท่านก็จะได้พลานิสงส์แห่งการตั้งใจฟังในชั่วโมงนี้นะครับอันนี้คือคติพจน์มีหลายอย่างนะครับมีทั้งศีลธรรมจริยธรรมมีทั้งปลอบมีทั้งขู่ก็อาจารย์บอกว่าการทำทุกอย่างที่ดีในวันนี้คือการลงทุนที่คุ้มค่าไม่ใช่มีผลจากการสอบเนเท่านั้นจริงไหมครับยังรวมถึงอนาคตและหน้าที่การงานด้วยเพราะฉะนั้นการลงทุนที่ตั้งใจเรียนมาทั้งทีแล้วเนี่ยนะครับ
เอาให้เต็มที่เตรียมสอบผู้ว่าสาอัยการไปเลยนะครับอย่าเรียนเพื่อเตรียมสอบเนี่ยเท่านั้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเรียนที่เนี่ยมันก็คือส่วนหนึ่งของการที่เป็นผู้ว่าสาหรืออัยการเพราะข้อสอบเนี่ยไม่แตกต่างกันมากแต่ข้อสอบเนี่ยจะหลากหลายเพราะข้อสอบเนี่ยผู้ที่ออกข้อสอบไม่ใช่มีแต่ผู้ว่าสาไม่ใช่มีแต่อัยการข้อสอบเนี่ยจะประกอบด้วยผู้ว่าสาอัยการทนายอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับมารวมหัวกันในวันสอบประมาณ40คนแล้วต่างคนก็ต่างออกข้อสอบในวันนั้นแล้วเอาข้อสอบมาคัดเลือกในวันนั้นแล้วทำทงตอนบ่ายเพราะฉะนั้นวันนั้นอาจารย์ร่วมเป็นเพชฌฆาตส่วนลูกศิษย์ก็ใจคอตุ้มๆต่ำๆเพราะบ่ายสามสองโมงก็จะเริ่มสอบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ข้อสอบของเนี่ยจะหลากหลายนะครับแต่จะเป็นนักกฎหมายที่เก่งยังไงนะครับก็ต้องเป็นนักกฎหมายที่มีคุณธรรมอย่าเป็นนักกฎหมายที่ใช้ช่องว่างของกฎหมายให้เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ทุกท่านนะครับจะมีที่มาแตกต่างกันจากมหาวิทยาลัยกฎหมายวิทยาลัยแต่ต้องมีจุดเดียวกันคือทุกคนเป็นนักศึกษาเนมีอะไรต้องช่วยเหลือกันคนไหนไม่ได้มาเรียนชั่วโมงไหนแต่บางคนมาเรียนก็ช่วยเผื่อแผ่ให้คนที่ไม่ได้มาเรียนด้วยนะครับแต่ข้อสำคัญที่สุดเดี๋ยวจะฝากตอนท้ายชั่วโมงว่าในวันสอบเนี่ยไม่ต้องไปเลคเชอร์สอนเขามากเพราะถ้าดูหนังสือมาผิดนะครับไปบอกข้อผิดข้อสอบออกมาพอดีแทนที่ก็สอบได้คือสอบตกเพราะท่านวันสอบนี่ต่างตัวใครตัวมันจะดีกว่านะครับเรื่องแรกที่นักศึกษาจะถามก็คือเฮ้ยอ่านหนังสือใครดีอ่านหนังสือของใครแล้วจะตอบข้อสอบได้โอ้นี่ตอบยากนะครับแต่ถ้าบอกว่าอ่านหนังสือของใครที่ในทางวงการกฎหมายใช้อ้างอิงมากที่สุดก็คือหนังสือท่านศาสตราจารย์จิตติติงสภัทท่านองค์มนตรีนะครับแต่หนังสือท่านนั้นนักศึกษาทุกคนรู้จักใช่ไหมครับอาจารย์จิตติรู้จักไหมใครไม่รู้จักรู้จักทุกคนแต่หนังสือของท่านเนี่ยถ้าพูดดูแล้วเนี่ยถ้าตั้งแต่ภาคหนึ่งตั้งแต่มาตราแรกจนมาตราสุดท้ายนั้นหนามากนะครับใช้ทุ่มใส่โจรที่ปล้นทรัพย์ตายได้คาที่ด้วยน้ำหนักของหนังสือหรือเป็นหมอนที่กำลังดีมากเพราะเป็นหมอนแข็งหมอที่จะฝึกสมาธิในการนอนคือพุทโธแล้วนอนไม่หลับจะได้ลุกมาเปิดอาจารย์จิตติดูต่อนะครับคำบรรยายเนอาจารย์ว่าคงอย่าไปปฏิเสธนะครับเพราะว่าคำบรรยายเนี่ยอาจารย์ที่มาสอนเนก็พยายามที่จะสกัดสิ่งที่ตัวเห็นว่ามีความสำคัญและยิ่งไปกว่านั้นอาจารย์เนบางท่านเนี่ยพูดตรงๆเลยบางท่านเนี่ยพูดกับอาจารย์อย่างอาจารย์เกียรติจรเนี่ยพูดเลยว่าเราสอนเด็กตรงไหนเนี่ยถ้าเขาสอบเราเนี่ยเราก็ไม่ควรไปหลอกเด็กก็ควรที่จะออกตรงที่ตัวเองสอนเว้นแต่เขาจะไม่เลือกข้อสอบเรางั้นเด็กเขามาเรียนเกือบตายแต่เราไปออกที่อื่นเพราะข้อสอบมันเยอะมากที่จะออกจริงไหมครับแต่ของอาจารย์ไม่รับปากนะแล้วแต่อารมณ์อารมณ์ดีก็ออกดีอารมณ์ไม่ดีก็ออกไม่ดีเพราะถือไม่เกี่ยวต่างคนต่างเดินคนละทางนี่พูดเล่นก็พยายามจะออกในสิ่งที่สอนเหมือนกันนะครับคำบรรยายของมหาวิทยาลัยต่างๆนั้นก็มีความสำคัญการเรียนกฎหมายเนี่ยนะครับท่านก็มองไปเรื่อยนะครับการเรียนกฎหมายเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มเข้าตัวบทแล้วนะแต่วันนี้จะเปิดตัวบทให้ดูด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเขาบอกว่าอาจารย์เอาตัวบทมาวางๆหน่อยก็จะดีนะครับก็เลยจะวางนะครับการเรียนเวลาตอบข้อสอบก็ดีหรือการเรียนกฎหมายก็ดีประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศระบบซีวิลลอคือระบบใช้ประมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ถึงบอกว่าเมื่อใช้ประมวลเนี่ยก็ตัวบทคืออาวุธและจากการตรวจข้อสอบเนี่ยนะครับจะพบอยู่ประการหนึ่งก็คือนักศึกษาบางจำนวนมากค่อนข้างตอบแบบร่างกฎหมายเองคำว่าร่างกฎหมายเองหมายความว่าไงไหมครับนึกดูก่อนว่าอันนี้ธงเราจะตอบว่าไงแล้วท่านก็บัญญัติกฎหมายไปตามข้อที่จริงที่ท่านออกที่ท่านจะตอบแล้วท่านก็บอกว่าเป็นความผิดฐานนั้นฐานนี้อย่างนี้เป็นต้นไม่ได้นะครับถ้าท่านจะได้คะแนนเนี่ยที่ดีก็คือต้องมีหลักกฎหมายในการตอบแต่วิธีตอบไงเดี๋ยวค่อยพูดกันอันที่สองคือถ้าท่านเรียนกฎหมายยากฎหมายยาเนี่ยนะครับในจำนวน10ข้อของขาหนึ่งเนี่ยขากฎหมายยาเนี่ยในจำนวนเนี้ยเขาจะบอกเสร็จนะครับว่าออกกี่ข้อเพราะฉะนั้นท่านไม่จำเป็นต้องไปต่อให้ข้อสอบหรอกนะครับท่านควรจะตุกศึกษาเลยว่าระหูโทษออกไหมรูโทษเนี่ยโดยหลักเราไม่ออกนะครับถ้าออกเราทำธงแต่เราก็ไม่มีคะแนนให้นะครับให้ทราบไว้เลย
แต่ถ้าท่านจะดูรูทั่วไปด้วยนั้นก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่าเราเรียนกฎหมายเราก็ต้องเรียนเพื่อมีความรู้ไม่ใช่เรียนสมเด็จนะครับรู้เท่าที่จะออกข้อสอบแต่แน่นอนที่สุดการต่อสู้เนี่ยมันต้องรู้เขารู้เราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าเนี่ยออกตรงไหนเอาไรกี่ข้อยันสรุปความสั้นๆเนี่ยนะครับในส่วนของอาจารย์เนี่ย2ข้อนะครับจะเป็นข้อ5ข้อ6คือตั้งแต่มาตรา288ไปถึงจบบุกรุกกันนะครับจบบุกรุกมาตรา366จะมีอยู่2ข้อส่วนของอาจารย์เกียรติจรเนี่ยมีอยู่2ข้อแล้วก็ไล่เรียงกันไปนะครับมีรัฐธรรมนูญข้อหนึ่งอะไรเนี่ยท่านก็ไปศึกษาเอาก็แล้วกันก็สรุปแล้วเนี่ยส่วนของอาจารย์เกียรติจรเนี่ยอยู่ในภาคทั่วไปของอาจารย์เกียรติจรนี่ก็จะเป็นเรื่องเจตนาพลาดนะครับประมาทตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนบรรดาโทษะสำคัญผิดแต่ในที่สุดเนี่ยนะครับบางทีข้อสอบของที่ท่านเรียนกับอาจารย์เกียรติจรเนี่ยบางทีมาตอบของอาจารย์ได้บางทีเรียนกับของอาจารย์กลับไปเป็นข้อสอบของอาจารย์เกียรติจรเพราะมันหนีกันไม่พ้นจริงไหมครับมันหนีกันไม่พ้นเพราะว่าถ้าอาจารย์เกียรติจรออกเรื่องพลาดตามมาตรา60เรื่องพลาดนั้นมันก็ต้องมีผู้ใดเนี่ยเจตนากระทำความผิดใช่ไหมครับแล้วผลของการกระทำความผิดเนี่ยไปเกิดกับบุคคลอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีภาคความผิดเข้ามาเกี่ยวแล้วภาคความผิดที่มาเกี่ยวก็มีได้นะครับเรื่องฆ่าก็ได้ฆ่าโดยพลาดมีได้ไหมมีได้ทุกคนก็ตอบได้ว่ากอต้องการยิงขอให้ตายแต่กระสุนปืนไม่ถูกขอไปถูกคอทุกคนก็ตอบว่าพลาดแต่พอข้อสอบออกมาว่ารักทรัพย์โดยพลาดมีได้ไหมเอ๊ะท่านช่างไม่แน่เว้ยก็เก็บไปนอนคิดเป็นกันบ้านว่ารักทรัพย์โดยพลาดมีไหมนะครับเช่นเราจะรักทรัพย์คนหนึ่งแต่ไปหยิบเอาทรัพย์ของคนหนึ่งโดยพลาดไปมีได้หรือเปล่าเหล่านี้เป็นต้นอันนี้ก็ลองคิดกันเล่นๆนะครับแต่เดี๋ยวเผลอๆมันออกมาก็ช่วยไม่ได้นะครับอย่างเมื่อปีก่อนนู้นรักทรัพย์มาแล้วนะครับรักทรัพย์มาแล้วฟังให้ดีๆนะกอเนี่ยขอรักทรัพย์ก่อฟังให้ชัดนะขอรักทรัพย์ก่อสมัย63แต่พอขอได้ทรัพย์มาแล้วเนี่ยกำลังจะเอาทรัพย์ไปจำนำเอาง่ายๆเอาสั้นๆขณะที่ชื่นชมในผลงานของตัวเองที่ไปขโมยสร้อยเข้ามาปรากฏคอมากระชากเอาไปจากมือขอแต่ข้อสอบยากกว่านี้นิดหนึ่งแต่เอาแก่นๆอย่างเงี้ยคือตอนที่ขอเข้าไปรักทรัพย์ก่อนนั้นขอปีนเข้าทางหน้าต่างแต่มันตัวเตี้ยมันก็เลยต้องเหยียบบ่าเขาเข้าไปเหยียบบ่าใครเหยียบบ่าของขอทานคนหนึ่งที่นอนหลับอยู่ตรงที่หน้าต่างพอดีและเจ้าของบ้านมันเปิดหน้าต่างเอาไว้สรุปง่ายๆก็คือขอเข้าไปรักทรัพย์แต่ต้องอาศัยขอทานเนี่ยเหยียบหัวขอทานขึ้นไปหรือไหล่ขอทานขึ้นไปถึงเข้าไปทางหน้าต่างได้แล้วได้ทรัพย์กลับมาแล้วก็จะเอาทรัพย์ไปขายระหว่างที่จะเอาทรัพย์ไปขายเดินร้องเพลงเบิร์ดธงชัยแม็กอินไตไประหว่างทางนั้นสบายสบายปรากฏคอมาจากไหนไม่รู้ชุบชุบชุบกระชากแล้วเอาสร้อยไปอย่างนี้นะครับก็เป็น 90% ของข้อสอบหรือ 80% ของข้อสอบเราฟังดูแล้วเราก็คิดว่าไม่มีอะไรแต่ประเด็นปัญหาก็คือว่าข้อสอบบอกเลยขอเข้าไปลักทรัพย์สร้อยเพชรของก่ออันนี้มันก็ลักชัดๆอยู่แล้วแล้วเข้าไปเอามาได้ด้วยแต่เผอิญตอนเข้าไปนั้นเข้าไปเนี่ยมันต้องเข้าทางหน้าต่างเห็นไหมครับข้อสอบเนี่ยจะมีความละเอียดอ่อนเพราะถ้าบอกว่าลักทรัพย์แล้วเนี่ยเขาก็ไม่มาถามเรื่องลักทรัพย์อีกแต่นักศึกษาจะต้องเริ่มคิดเลยว่าลักทรัพย์เนี่ยมันมีมาตราอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องไหมเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องไหมถ้าเป็นการลักทรัพย์ในเวลากลางวันกับกลางคืนกฎหมายเขียนผลเหมือนกันไหมคำตอบก็คือในเรื่องลักทรัพย์นั้นกฎหมายเขียนทั้งลักทรัพย์ธรรมดาและลักทรัพย์ที่จะนำไปสู่การได้รับเกียรติยศในการติดตารางมากขึ้นนะครับในการติดตารางมากขึ้นก็เช่นในกรณีนะครับในมาตรา335วงเล็บ1ใช่ไหมครับลักทรัพย์ในเวลากลางคืนเห็นไหมครับแสดงว่าเขาไม่ออก334หรอกเขาบอกคืนมันหนึ่งท่านก็โรแมนติกไปเขาด้วยแต่ความจริงคนออกไม่ได้มันไม่ได้จะให้ท่านดูพระจันทร์นะมันกำลังจะล่อท่านโดย335เล็บ1บอกพระจันทร์เต็มดวงท่านก็ไม่รู้เลยพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยมันพระจันทร์มันขึ้นเป็นกลางวันนะ
มันขึ้นกลางคืน335วงเล็บ1เมื่อกี้บอกแล้วใช่มั้ยครับเข้าทางช่องทางเข้าทางหน้าต่างหน้าต่างนั้นเขาทำให้คนเข้าบ้างไม่ใช่หน้าต่างนั้นเป็นช่องทางที่เขาต้องการให้ลมเข้าวัตถุประสงค์ให้บ้านเกิดมีลมระบายหรือท่านเข้าไปในบ้านคนแต่ไปแย่งขี้หมาเข้าบางบ้านใช่ไหมเขามีรั้วของอาจารย์ตัวใช้คำว่าหมาท่านไปลอดรั้วที่เขาทำให้หมาเข้าท่านไปจะทำตัวเป็นสุนัขแทนอย่างเงี้ยท่านอ่านแล้วบอกท่านหัวเราะแต่จริงตัวบทมันเดินเข้ามาแล้วไอ้ช่องนั้นนะเขาทำให้คนเป็นทั้งคนเข้าหรือเปล่าไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเข้าไปท่านก็ได้รับเกียรติยศเป็น335วงเล็บ4เพราะฉะนั้นตรงนี้พับเห็นไหมท่านก็ต้องคิดต่อเลยว่าเฮ้ยมันโดนเข้าไป2อนุแล้วนะอนุ1อนุ4เนี่ยข้อสอบตุลาการจะเป็นลักษณะเช่นเนี้ยต้องการความละเอียดถี่ถ้วนในเรื่องรักทรัพย์จบหรือยังยังเพราะในมาตรา335ถ้าขยับไปเรื่อยๆเนี่ยท่านก็จะพบว่ามันมีทั้งหมด12อนุนะครับแต่ถ้าการลักทรัพย์ตามมาตรา335อนุใดอนุ1เนี่ยติดตาราง1ปีถึง5ปีเป็นตามที่บัญญัติไว้แต่ถ้าการกระทำความผิดตามวรรค1ที่กล่าวมาเมื่อกี้เนี่ยประกอบด้วยตั้งแต่2อนุมาตราขึ้นไปก็ได้รับเกียรติยศคือติดตารางสูงขึ้นเป็น7ปีงั้นเมื่อกี้เรื่องแรกท่านก็ต้องตอบแล้วว่าเป็นลักทรัพย์ในเวลากลางคืนใช่มั้ยครับและเข้าทางช่องทางที่ไม่ได้จำกัดให้เป็นทางคนเข้านี่ถ้าเป็นนักกฎหมายมีคนออกข้อสอบมาบอกว่าไม่ใช่หรอกมันเข้าทางหลังคาที่ลมพัดเมื่อคืนนี้โบท่านเลยเข้าทางรูหลังคาเป็นมั้ยเป็นได้มั้ยที่นั่งยิ้มมาเป็นไหมเป็นปีกเข้าทางรูหลังคาเป็นไหมเป็นไหมเข้าหน้าต่างเป็นช่องทางที่ไม่ได้จำงให้เป็นทางคนเข้าที่รั้วก็ทำให้หมารอดเราไปแย่งหมาเขาพวกเขาไม่ใช่ทำให้คนแต่นี่ไม่ลมพายุพัดหลังคาเปิดเราเข้าทางนั้นแทนที่จะเข้าทางปล่องไฟไม่เข้าเข้าทางที่พระเจ้าลมพัดให้หลังคาเปิดแล้วเข้าไปเข้าไหมสามสามห้าวงเล็บสี่นี่กำลังจะพูดว่าเดี๋ยวจะพูดไปถึงแต่ถือโอกาสสอนไปเลยการอ่านตัวบทต้องอ่านให้เข้าใจแล้วอ่านแล้วไม่ใช่อ่านแบบยันกันผีอ่านแล้วต้องสังเกตโดยเข้าช่องทางซึ่งได้ทำขึ้นโดยไม่ได้จำนงให้เป็นทางคนเข้าจำนงไม่ได้หมายถึงชื่อคนจำนงหมายถึงกูทำขึ้นโดยเจตนาอะไรเข้าใจไหมแล้วใครเป็นคนทำถ้าจะจำนงได้เมฆฝนจำนงได้ไหมได้เปล่าเวลาเมฆมันพัดหลังคามันบอกว่ากูจะให้หลังคามึงเปิดถ้าคุณบอกมันบอกนั่นแสดงว่าคุณไกลบ้านนะต้องเลิกเรียนเพราะฉะนั้นคำว่าจำนงมันต้องเกิดจากเจตจำนงของมนุษย์ที่เขาทำขึ้นเพื่อเจตนาอย่างหนึ่งแล้วคุณไปเข้าอีกทางหนึ่งเพราะฉะนั้นเข้าทางหลังคาที่หลูรั่วจึงไม่ใช่สามสามห้าวงเล็บสี่แต่เข้าทางปล่องเอ้าหลังคาเปิดใครทำอ่ะธรรมชาติทำแล้วมันบอกไหมตอนมันทำให้หลังคาเปิดมันบอกไหมธรรมชาติมันบอกได้ไหมมันเป็นคนหรือเปล่าก็ไม่ข่าวแต่ถ้าเข้าทางปล่องไฟเป็นไหมเป็นไหมถ้าเข้าทางปล่องไฟไม่เป็นเพราะปล่องไฟก็บอกไปแล้วใครทำคนทำเพราะทำเพื่อให้ระบายเอาไอร้อนออกไปแต่เราดันไปชิงเข้าทางปล่องไฟเป็น335วงเล็บ4เห็นไหมครับนี่เท่ากับ335วงเล็บ1เวลากลางคืน335วงเล็บ4ไปแล้วเข้าไปกี่มาตราน่ะ2อนุมาตราจบไหมนิยายจบไหมจบไหมไม่จบนี่ผู้ที่นี่อาจารย์ที่นั่งอยู่ข้างหน้าอาจารย์นี่ก็เรียนมาแล้วกำลังจะสอบผู้วิชาท่านก็ค่อนข้างตอบสบายแล้วเรียนกับอาจารย์มาแล้วด้วยรักวิ่งชิงปล้นผู้ใดรักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายรู้ถูกเห็นว่าทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อ5อย่างเป็นชิงทรัพย์การอ่านตัวบทเนี่ยนะครับมีวิธีจำไม่ต้องจำมาทุกตัวแต่เราต้องเข้าใจหัวใจมันเข้าใจหัวใจมันยังไงนะครับชิงทรัพย์เนี่ยนิยายต้องมี1รักทรัพย์2ใช้กำลังประทุษร้าย3ทำไปเพื่ออย่างใดอย่างหนึ่งที่กฎหมายเขียนเอาไว้งั้นถ้าเราจะย่อง่ายๆจริงรักทุศเพื่อรักทุศเพื่อรักไม่ใช่รักตุศเพื่อนะถ้ารักตุศเพื่อนะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
รักตุ๊ดเพื่ออะไรนั้นเป็นเรื่องของอารมณ์แห่งความอ่อนหวานนะครับแต่รักทุ๊ดเพื่อคือชิงทรัพย์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านไม่เข้าใจรักทรัพย์ท่านก็ตอบชิงทรัพย์ไม่ได้แต่ถ้ามีรักแล้วมีการใช้ทุ๊ดคือประตูสลายเพื่ออย่างใดอย่างหนึ่งเช่นถีบเขาเพื่อเอาทรัพย์เป็นชิงรักทรัพย์ได้แล้วเขาตามมาจะจับตัวเราไว้เราถีบเขาเพื่อให้พ้นจากการจับกุมก็เป็นชิงสรุปแล้วเมื่อกี้เนี่ยเข้าไปรักทรัพย์โดยเหยียบบ่าเข้าไปถ้าไม่เหยียบบ่าก็รักทรัพย์ไม่ได้เพราะฉะนั้นการเข้าไปรักทรัพย์การเหยียบบ่าก็คือเพื่อความสะดวกในการที่จะเข้าไปเอาทรัพย์นั่นเองผิดฐานอะไรเข้าใจยังพูดเร็วเกินไหมไม่เร็วนะวันนี้พูดช้านะผิดฐานอะไรคำตอบและที่เป็นธงก็คือชิงทรัพย์หมูไหมลักสร้อยเพชรแล้วทำร้ายทุกคนตอบว่าอ้าวลักสร้อยเพชรแล้วทำร้ายเพื่อความสะดวกในการเข้าไปลักทรัพย์ก็ชิงดีครับแต่พอบอกเหยียบบ่างงเต็กถ้าใครเหยียบหน้าท่านเนี่ยท่านว่าประตูสลายไหมท่านถามตัวเองเป็นไหมถ้าท่านตอบว่าเป็นแล้วเหยียบบ่าไม่เป็นหรอวะถ้าท่านว่าไม่เป็นมาเดี๋ยวอาจารย์จะขอเหยียบบ่าท่านลงไปจากอัศจรรย์นี้หน่อยแล้วท่านอย่ามาฟ้อง391นะอย่ามาฟ้อง295นะก็แล้วมาเหยียบไปทำไมข้อสอบก็บอกแล้วว่าถ้าหากไม่เหยียบก็ปีนเข้าไปไม่ได้เพราะมันตัวเตี้ยก็เพื่อแต่อันเนี้ยกรรมการเขาบอกเดี๋ยวเด็กจะงงเขียนสักหน่อยว่าเพื่อความสะดวกโอ้โหเราบอกนี่มันแบไตกระโทโลเลยไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยถอดผ้ามาหมดเลยนะบอกเลยเพื่อจะสะดวกเข้าไปเอาทรัพย์นั่นไปตอบ295มั่งรักทรัพย์มั่งความจริงมันคือชิงทรัพย์แล้วถ้าเอาได้คะแนนต้องตอบว่าเป็นชิงทรัพย์ตามวรรค2เห็นไหมครับถ้าความผิดนั้นกระทำด้วยประกอบด้วยมาตรา335เพราะฉะนั้นเวลาดูมาตรา335ไม่ใช่เอา335ไปขยาย334เท่านั้น335ยังเป็นเหตุฉกรรจ์ของชิงทรัพย์อีกด้วยเห็นหรือยังและถ้าไปสอบข้อสอบตุลาการหรือข้อสอบเนี่ยนะครับเขาจะมีจุดให้คะแนนไปแต่ตอนที่เป็นข้อสอบนี้ก็จะให้เหตุที่ต้องทำรับโทษหนักขึ้นในเพียง1คะแนนเท่านั้นเพราะไม่อยากให้เด็กต้องตกมาเข้าใจไหมครับไม่ตอบเหตุที่ทำให้ต้องรับโทษหนักขึ้นเนี่ยตัด1คะแนนไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยกลายเป็นชิงทรัพย์ไปแล้วแต่นิยายังไม่จบชิงทรัพย์มาแล้วกำลังบอกสวัสดิ์ทรงโปรดจะเอาสร้อยไปขายแต่คอมันมาจากไหนมันความมักสร้อยกระติกมือคอไปถามว่าคอผิดฐานอะไรอย่าตอบว่าซ่อมโจรนะอย่าตอบว่ารับของโจรนะบางคนตอบรับของโจรอย่างเต็มฝีมือเลยรับของโจรก็ต้องกำหัวใจรับของโจรให้ได้เรียนกฎหมายเนี่ยต้องกำหัวใจให้ได้ชิงกำได้นะต้องมาจากรักถ้าไม่มีรักก็ไม่มีชิงและการรักนั้นรุนแรงคือมีการใช้กำลังทำไปทำไมวะทำไปเพื่ออย่างใดอย่างหนึ่งใน5ประการตอนนี้เราก็เริ่มตัวบทแม่นสามีภรรยาถามภรรยาว่าเอ๊ะเองจะไปไหนต่อยไอ้ต่อยบอกกูเบื่อมึงกูจะไปเล่นไพ่มือกำอยู่สร้อยไว้ผัวเห็นมือเมียมีสร้อยอยู่เดี๋ยวก็ไปเสียอีกนี่เธอเอาสร้อยมาเมียแบบสร้อยกูไม่ใช่สร้อยมึงนี่พูดคำหยาบหน่อยนะครับเพื่อจะตื่นจากภวังค์ของภาษีมาพูดเล่นก็หมายความว่าเสร็จจากภาษีมันก็เหนื่อยแล้วชั่วโมง40นาทีไปเจอยาต่อยิ่งง่วงเข้าไปใหญ่เมียก็บอกไม่ให้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญฉันติดตารางตำรวจจับฉันก็ติดเองสามีก็ตบ3ทีพรั่วฟันร่วงออกจากปาก2ซี่ใช่ไหมหล่นลงไปกระเด้งตึงตึงตึงแล้วสามีก็หยิบเอาสร้อยไปเก็บไว้ถามว่าสามีผิดฐานอะไรบ้างเวลาฟังมันก็เพลินแต่มันก็เริ่มคิดแล้วว่าการเอาสร้อยไปเช่นนี้เป็นความผิดฐานลักทรัพย์มีการประทุษร้ายใช่ไหมครับและการประทุษร้ายนั้นทำไปเพื่อจะเอาทรัพย์ด้วยถูกไหมแต่มันเป็นลักทรัพย์ไหม
เป็นลักทรัพย์ไหมถ้าเป็นลักมันถึงเป็นชิงได้แต่ถ้ามันเป็นไม่เป็นลักมันก็ถูกตัดตอนนะครับมันก็ถูกตัดตอนเหล่านี้เป็นต้นนักศึกษาก็ต้องกลับไปดูลักทรัพย์ซึ่งเป็นพื้นฐานของความผิดฐานลักวิ่งชิงปล้นใช่ไหมผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริตเห็นไหมครับอันนี้ก็กลับลองไปคิดแต่ถ้าคิดเป็นสูตรง่ายๆก็คือเอาทรัพย์ทุนแล้วเรามาขยายจริงเอาคือเอาไปทรัพย์คือเอาทรัพย์ตัวเองผิดไหมตัวบทเขาเขียนชัดว่าทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปเพราะฉะนั้นลักทรัพย์ตัวเองไม่มีความผิดท่านคาบสอบออกมาว่าอาจารย์เนี่ยตั้งใจจะขโมยทรัพย์ภรรยาอาจารย์เพราะรู้ว่ามาตรา71ลักทรัพย์เมียเนี่ยโชคดีหน่อยใช่ไหมจริงไหมมีกฎหมายมาตรา71ต้องดูนะพวกเนี้ยความสัมพันธ์ทางครอบครัวเนี่ยบางความผิดเนี่ยมันทำให้เป็นความผิดที่ไม่ต้องรับโทษหรือยอมความได้ก็โอขโมยมาพอมาถึงจุดที่สว่างเปิดดูเอ้าเฮ้ยสร้อยกูเองดีกว่าถามว่าผิดลักทรัพย์ไหมมันต้องเป็นของผู้อื่นถูกไหมครับถ้ามันเป็นของเราเองก็เราก็จะได้ไม่มีความผิดฐานลักทรัพย์เพราะขาดองค์ประกอบภายนอกถูกไหมกฎหมายมีองค์ประกอบภายนอกภายในแต่เราจะได้รับเกียรติยศเป็นควายคือลักทรัพย์ตัวเองเท่านั้นเองแต่ไม่มีความผิดทางอาญาเหล่านี้เป็นต้นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นเพียงตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นเพราะฉะนั้นกลับมาเมื่อกี้เนี่ยคนร้ายคนหนึ่งคนแรกคือชิงทรัพย์ทรัพย์อยู่ในมือกำลังจะไปขายคอควายมาจากไหนแต่นี่มันไม่ควายจริงมันเป็นควายธนูที่เก่งกาจมันถึงฉกเอาสร้อยไปได้ถามว่าไอ้ควายธนูคนนี้ผิดฐานอะไรถามว่ารับของโจรใช่หรือเปล่ารับของโจรอยู่ในมาตรา357รับของโจรเนี่ยต้องช่วยโจรผู้ใดช่วยความผิดฐานรับของโจรคือความผิดฐานสนับสนุนโจรเดี๋ยวจะบอกข้อสอบปีที่แล้วในที่ประชุมเถียงกันเล็กน้อยเถียงคนเดียวสงสัยแต่คนอื่นไม่สงสัยเลยแต่มีกรรมการคนหนึ่งท่านสงสัยมากๆว่าธงจะถูกหรือเปล่าแต่ในสุดพออธิบายท่านก็ถึงบางอ้อทันทีท่านยอมรับโดยดุษฎีแต่ไม่ใช่มาลาคุณท่านตายไปแล้วนะครับผู้ใดช่วยถามว่าเมื่อกี้เนี่ยให้นั่นชิงทรัพย์มาหรือเปล่าชิงมาเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์ไหมใช่แต่มันผิดฐานรับของโจรไหมทำไมถึงไม่ผิดเพราะมันไม่ได้ช่วยโจรแต่มันโจรปราบโจรผิดเป็นความผิดฐานอะไรโจรปราบโจรเป็นความผิดฐานอะไรลักทรัพย์มาแล้วมาถูกลักไปอีกทีหนึ่งลักทรัพย์ชิงทรัพย์มาแล้วมันแล้วมาถูกเอาไปทีเป็นความผิดฐานอะไรคำตอบไม่เป็นลักของโจรแน่แต่กฎหมายมันมีระบบของมันถ้าท่านดูกฎหมายเป็นระบบแป๊บเดียวก็จบนอนสบายนอนผึ่งพุงเลยร้องเพลงว่าเมื่อไหร่จะวัดถึงวันสอบสักทีหนึ่งจะได้เคี้ยวจับๆๆเอาให้เต็มสักทีผู้ใดลักทรัพย์โดยฉกฉวยเผาซึ่งหน้าเป็นวิ่งหลังลักโดยฉกมันก็มีปัญหาว่าเมื่อกี้คนร้ายที่ชิงทรัพย์มาเนี่ยทรัพย์เป็นของใครคนร้ายที่ชิงมากรรมสิทธิ์ในทรัพย์เป็นของใครของเจ้าของเดิมใช่หรือเปล่าถูกไหมครับก็แปลว่าทรัพย์นั้นยังมีเจ้าของไหมเพราะฉะนั้นการลักทรัพย์ไม่ได้ทำให้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์หายไปจากโลกยังมีเจ้าของอยู่ก็คือเจ้าของเดิมนั่นเองแต่ความครอบครองเปลี่ยนมือได้ไหมได้เพราะการลักทรัพย์คือการแย่งความครอบครองมาไว้ที่ตัวเพราะฉะนั้นทรัพย์อันนี้ก็เป็นทรัพย์ที่มีเจ้าของอยู่ในความครอบครองของโจรก็เป็นทรัพย์ที่เอาไปจากความครอบครองซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้อื่นได้คำตอบก็คือคอควายมีความผิดฐานลักลักก่อนลักก่อนเราไปทีละสเต็ปเหมือนเต้นรำจังหวะบีกินง่ายๆไปช้าๆใจเย็นๆแต่เพื่อวิธีการเอาไปนั้นมันแบบชุบๆชุบๆก็คือ
ฉกฉวยคำตอบก็คือวิ่งราวเพราะฉะนั้นจึงมีทางตำราบอกว่าขโมยที่ขโมยไปจากขโมยทีเราเรียกว่าขมายคนก็ถามว่าแล้วขมายนี่ถูกขโมยอีกทีได้ไหมได้เราเรียกว่าขมูขีถ้าถูกขโมยจากขมูขีก็คิดเอาเองจะเรียกว่าขมูขาหรืออะไรก็ช่างก็แปลว่าทรัพย์นั้นที่ถูกรักมาก็ยังถูกรักต่อไปได้ถ้าเข้าองค์ประกอบมาตรา334สรุปณวินาทีเนี่ยถ้าท่านเก่งรักทรัพย์ท่านก็จะได้วิ่งราวทรัพย์ถ้าเก่งวิ่งราวเก่งรักท่านต่อยอดนิดเดียวว่าท่านมีการใช้กำลังประทุษร้ายเพื่ออย่างใดอย่างหนึ่งท่านก็จะได้ชิงทรัพย์เมื่อท่านได้ชิงทรัพย์แล้วท่านขยับอีกนิดนึงว่าทำมันร่วมกับทำความผิดตั้งแต่3คนขึ้นไปมันก็เป็นความผิดฐานปล้นทรัพย์เพราะฉะนั้นถ้าท่านจัดระบบในคำแนะนำข้อที่2ถ้าท่านดูหนังสืออย่างเป็นระบบแล้วกำหัวใจให้ได้อย่างถ้าดูเรื่องลักปั๊บท่านก็รู้เลยว่าถ้าลักปั๊บมันก็ก้าวไปสู่วิ่งทันทีถ้าการรักนั้นใช้วิธีฉกแต่ทั้งรักทั้งวิ่งก็เป็นรักทั้งคู่เพียงแต่วิธีเอาไปนั้นชุบๆเป็นวิ่งถ้าเอากำลังเข้ามาปะปนในการรักก็เป็นชิงได้ถ้าต้องด้วยการเอาไปเพื่ออย่างใดอย่างหนึ่งใน5ประการแรกกรุณาเวลาไปเอาซักใช้กำลังเป็นชิงแล้วถ้าแห่แหนไปกันว่าเฮ้ยไปเป็นกำลังใจให้กูหน่อยว่าเฮ้ยไปเถอะเออกูไปเป็นเฮ้ยมึงไปเป็นกำลังใจแล้วมึงอย่าอยู่กับป่าวะมึงดูต้นทางให้กูหน่อยว่าเข้ากับแบ่งงานกันทำเป็นตัวการ3คนขึ้นไปได้รับเกียรติยศจากสูงสุดคือปล้นทรัพย์เข้าใจยังงั้นเวลาดูลักวิ่งชิงปล้นทีเดียวให้จบขบวนการของมันเลยดูหนังสือดูเป็นกลุ่มนะครับทีนี้ก็กลับมาถึงหัวใจกฎหมายยากฎหมายยาเนี่ยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่แต่กฎหมายยาทุกสิ่งทุกอย่างมันมีหัวใจของมันทั้งนั้นอาจารย์ก็จะบอกว่าถ้าเรียนกฎหมายยานั้นเบสิกที่สุดนั้นท่านต้องเข้าใจมาตรา2นะครับมาตรา2คืออะไรนี่ท่านบอกเฮ้ยคลิกจนเมื่อยมือแล้วนะมาตรา2คืออะไรบุคคลจะต้องรับโทษทางอาญาต่อเมื่อกระทำการอันกฎหมายที่ใช้ขณะกระทำบัญญัติไว้เป็นความผิดเพราะฉะนั้นความรับผิดในทางอาญานั้นแน่นอนที่สุดต้องมีการกระทำถ้าไม่มีการกระทำจะมีความรับผิดทางอาญาไม่ได้ท่านก็บอกไม่เห็นมีอะไรละเมอยิงแม่บ้านละเมอยิงภรรยาผิดไหมเห็นนั่งยิ้มยิ้มมาผิดไหมผิดไหมภรรยาเป็นคนไหมเป็นคนไหมเอาภรรยาเป็นคนไหมเป็นไหมแล้วมีความตายไหมแล้วถามว่าผิดไหมละเมอยิงเมียตายผิดไหมผิดเพราะอะไรผิดฐานอะไรมีการกระทำไหมคนละเมอเนี่ยมีการกระทำไหมท่านก็ต้องเริ่มศึกษาตำราของอาจารย์เกียรติกระจรอาจารย์อะไรกันเนี่ยจะวิเคราะห์อะไรกันเนี่ยกระทำเนี่ยหมายถึงการเคลื่อนหรืองดเว้นโดยรู้สำนึกแต่ละเมอนี่มันเป็นการที่เคลื่อนไหวร่างกายโดยไม่มีมันบังคับตัวเองไม่ได้เขาถึงเรียกว่าละเมอยังแม้จะมีการเคลื่อนไหวร่างกายแต่ไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายโดยรู้สำนึกจะต้องเลือกเลยข้างหน้าไม่ได้รู้สำนึกถึงไม่มีการกระทำเมื่อไม่มีการกระทำก็ฆ่าต้องมีการกระทำไหมคือการฆ่ายิงจริงเป่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 งแต่ยิงเพราะละเมอแล้วก็วางปืนแล้วกลับไปนอนต่อแต่อย่าละเมอบ่อยทุกคืนนะถ
ถ้าระเบิดบ่อยทุกคืนอาจจะมีความผิดฐานเล็งเห็นผลได้ก่อนนอนเนี่ยมีสติสัมปชัญญะทำไมไม่เก็บปืนให้ดีอันนี้แกล้งระเบิดเปล่าวะแต่ถ้าข้อสอบมัดว่าระเบิดเนี่ยไม่มีการกระทำยันการกระทำนั้นในทางกฎหมายยาจำเป็นต้องชกต้องซอกต้องทีมต้องแทงต้องขยำไหมคำตอบว่ามันต้องไปดูมาตรานี้ต่อประกอบกันโอ้โหอาจารย์ได้ยินเสียงพริกตัวบทปุ๊บ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 ที่จริงที่จริงถ้าไม่ต้องพริกเลยการกระทำให้หมายความรวมถึงให้หมายความรวมถึงการให้เกิดผลอันหนึ่งอันใดโดยงดตีเส้นใต้นะโดยงดเว้นการที่จักต้องกระทำโอ้ภาษาหนังสือต้องใช้ถูกนะเพราะฉะนั้นกระทำไม่ได้มีแต่การเคลื่อนไหวการนิ่งนั่งนิ่งนึ่งพุทโธพุทโธดีข้อสอบออกมาแล้วแม่เกลียดลูกมากเอากล้วยหอมยัดปากลูกฆ่าลูกลูกขาดใจตายแม่ผิดไหมผิดไหมผิดผิดฐานอะไรฆ่าสองแปดแต่แม่เนี่ยเห็นลูกเนี่ยกำลังจะตกไปในน้ำถ้าตกนั้นตายแน่ๆก็ลูกเพิ่งอายุ3เดือน6เดือนตอกแตกตอกแตก8เดือนก็แล้วกันตอกแตกแม่ก็ไม่อยากให้มันเกิดอยู่แล้วมันเกิดมาก็ต้องเลี้ยงก็เลยทำเป็นนั่งหลับตาแล้วบอกพุทโธพุทโธพุทโธมันก็เป็นอย่างที่ใจแม่คิดลูกก็หล่นลงไปในน้ำแล้วลูกก็ร้องพุทโธพุทโธนั่นคือเราเข้าใจเองว่าลูกพุทโธแต่แท้มันคือสำลักน้ำแล้วตายไปในที่สุดถามว่าแม่มีความผิดฐานอะไรถ้าถือว่าแม่กระทำโดยการกดเว้นการซึ่งจะต้องกระทำเพื่อป้องกันผลไม่ให้เกิดแม่มีหน้าที่ป้องกันชีวิตลูกไหมมีเพราะฉะนั้นคำว่าจะต้องกระทำจะต้องแปลว่าต้องมีดิวตี้หรือหน้าที่เข้าใจยังแม่มีหน้าที่หนึ่งตามกฎหมายก็ได้มีหน้าที่ตามสัญญาก็ได้หรือหน้าที่ที่เกิดจากพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ที่เราไปสร้างมันขึ้นมาเช่นนักศึกษานี่นะครับเห็นคนเมาเดินสลบสลิกสลบสลิกท่านก็อุ้มคนเมาพาข้ามถนนแต่พอถึงกลางถนนท่านปล่อยเบรกทิ้งเลยรถหกล้อก็มากินในคนเมานั้นเรียบไปเลยตายอย่างเงี้ยถ้าถือว่าท่านมีหน้าที่เพราะท่านไปสร้างขึ้นมาแล้วจริงไหมพาข้ามถนนแล้วท่านไปทิ้งกลางถนนท่านก็มีความผิดฐานฆ่าคนโดยการงดเว้นตายสรุปหัวใจของกฎหมายยาตามมาตรา2ต้องมีการกระทำการกระทำนั้นต้องอาจจะหมายถึงการเคลื่อนไหวแต่ต้องเคลื่อนไหวโดยรู้สำนึกหรืออาจจะหมายถึงการงดเว้นก็ได้ตามมาตรา59วรรคสุดท้ายนี้แต่งดเว้นก็ต้องงดเว้นโดยรู้สำนึกแล้วท่านนักศึกษาทั้งหลายก็โปรดเขียนไว้ในมาตรา59วรรคสุดท้ายด้วยซึ่งอาจารย์เกียรติจรท่านจะต้องมาสอนโดยละเอียดก็คืองดเว้นกับระเว้นไม่เหมือนกันงดเว้นเวลาตอบภาษากฎหมายที่ถูกตัดคะแนนก็คือใช้คำพูดมั่วๆงดเว้นเป็น59วรรคสุดท้ายแต่ระเว้นเป็นนิยามคนละเรื่องระเว้นไม่มีหน้าที่เข้าใจไหมครับแต่กฎหมายอยากให้มีศีลธรรมสูงเช่นท่านเป็นนักว่ายน้ำโอลิมปิกว่ายน้ำเก่งมากท่านเห็นเด็กคนหนึ่งตกน้ำแต่ท่านบอกว่าสัตว์โลกต้องเป็นไปตามกรรมท่านที่จะช่วยได้ถามว่านักว่ายน้ำคนนี้มีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นไหมโดยการงดเว้นเมื่อกี้บอกจบๆว่างดเว้นต้องมีหน้าที่นี่เขามีหน้าที่ไหมเวลามาปลดกันเนี่ยคุณมีหน้าที่ต้องเข้าไปช่วยไหมไม่มีแต่ถ้าคุณเข้าไปช่วยก็ได้ถ้าคุณตายคุณก็อาจจะได้รับเกียรติยศตามมาตรา289วรรค3ช่วยเหลือเจ้าพนักงานไงฆ่าผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานโจรมันต้องถูกประหารชีวิตแต่ท่านถูกประหารไปโดยมันแล้วเพราะมันยิงกันตายซะก่อนแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นท่านลองเปิดไปที่มาตรา374
แต่ข้อสอบเนี่ยคงออกไม่ถึงแน่นอนอันนี้อย่าเพิ่งตกใจนะท่านเพราะข้อสอบเนี่ยจะยากกว่านี้เยอะนะครับนี่พูดเล่นนะวันนี้ยังง่ายอยู่ลองเปิด374ดูถ้าท่านจะสอบพวกสามาตราเหล่านี้ท่านต้องดูแม่นเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับของพวกสานี่ท่านต้องตอบทุกเม็ดผู้ใดเห็นผู้อื่นตกอยู่ในพยันตรายแห่งชีวิตผู้ใดเห็นผู้อื่นตกอยู่ในพยันตรายแห่งชีวิตเมื่อกี้เด็กกำลังจะตกน้ำตายใช่ไหมตกอยู่ในพยันตรายแห่งชีวิตหรือยังตกแล้วถ้าช่วยได้ไหมเด็กตกน้ำถ้าท่านเป็นนักว่ายน้ำเหรียญทองช่วยได้ไหมควรกลัวอันตรายไหมไม่ควรแล้วถ้าช่วยเปล่าไม่ช่วยถ้าผิด288ไหมไม่ผิดท่านผิด374แต่ถ้าเปลี่ยนท่านคนนั้นเป็นแม่แม่มีหน้าที่ไหมที่จะต้องปกป้องไม่ผลอันนั้นเกิดถ้าท่านตอบว่ามีก็เท่ากับแม่งดเว้นโดยประสงค์หรือลิงเห็นผลแล้วก็ปล่อยให้ลูกตายแม่ผิด288แต่นักว่ายน้ำผิดระหุโทษติดตารางเพียง1เดือนเท่านั้นเพราะฉะนั้นกฎหมายยานั้นเริ่มต้นนิยายคือต้องมีการกระทำถ้าไม่มีการกระทำก็ไม่มีทางที่จะมีความรับผิดทางอาญาและยิ่งไปกว่านั้นกฎหมายอาญานั้นยังถือเป็นหัวใจสำคัญที่สุดก็นอกจากการกระทำนั้นจะต้องเป็นการกระทำที่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นความผิดแล้วเราจะเห็นได้เลยว่าในกฎหมายอาญานั้นโดยหลักความรับผิดในทางอาญาสิ่งที่มาจากข้างในนั้นต้องมาจากเจตนาคือมีเจตนาถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือหรือหลักเมนสเลียคือต้องมีจิตใจชั่วร้ายโดยหลักถ้าไม่มีใจชั่วร้ายเขาก็ไม่เห็นว่าเขาก็จะไม่ให้มีความรับผิดในทางอาญาเพราะไม่มีติดคุกติดตารางดังนั้นจึงสรุปได้ว่าความรับผิดทางอาญาต้องมีการกระทำแล้วโดยหลักแล้วก็เป็นการกระทำต่อคนอื่นและการกระทำนั้นจะเป็นความผิดนั้นก็ต้องมีเจตนาที่เลวร้ายดังนั้นจึงสรุปได้ว่าความรับผิดในทางอาญานั้นจะต้องมีทั้งองค์ประกอบภายนอกและองค์ประกอบภายในท่านลองดู288ผู้ใดฆ่าผู้อื่นผู้ใดฆ่าผู้อื่นซึ่งจะเรียนละเอียดคราวหน้าความผิดฐานฆ่าผู้ใดคือผู้กระทำฆ่าคือการกระทำผู้อื่นคือคนอื่นที่ถูกกระทำนี่คือองค์ประกอบภายนอกหรือองค์ประกอบภายในครับภายนอกหรือภายในมันเห็นด้วยตาผู้ใดก็คือในกอโป่งโป่งโป่งยิงการกระทำขอร่มเพลกเลือดเต็มตัวขอก็เป็นผู้อื่นยิงโป่งโป่งโป่งไปที่หัวอกเจ็ดนัดที่หน้าอกเจ็ดนัดมีเจตนาฆ่าไหมแหมถ้ายิงที่อกไม่เจตนาฆ่าแล้วใช้ปืนก็บ้าแล้วแต่ที่ท่านตอบว่ามีเจตนาฆ่านั้นก็คือท่านจะไม่ได้ใช้ฐานความผิดนั่นเองว่าผิดฐานอะไรแต่พอท่านตอบว่ามีเจตนาฆ่าก็ต้องตอบว่ามีความผิดตามมาตรา288คือมีองค์ประกอบภายในคือเจตนาฆ่านั่นเองแต่ถ้าเปิด288มีคำว่าเจตนาฆ่าอยู่ไหมในตัวบทมีไหมเปิดดูเรียนมาเกือบตายแล้วมีไหมทำไมถึงไม่มีเขาก็บอกว่าต่อยอย่างโง่นะที่ไม่ต้องมีก็บอกต่อยตั้งแต่ต้นแล้วมาตรา59ว่าบุคคลจะมีความรับผิดในทางอาญานั้นจะต้องมีองค์ประกอบภายในเจตนาเสมอส่วนจะเจตนาอย่างไรก็ต้องไปดูว่าองค์ประกอบความผิดฐานนั้นๆถ้าเรื่อง288องค์ประกอบภายในคือต้องมีเจตนาฆ่าถึงจะผิดฐานฆ่าผู้อื่นถ้าทำร้ายร่างกายล่ะเจตนาคืออะไรทำร้ายเท่านั้นไม่มีเจตนาฆ่าเข้าใจยังเว้นแต่ที่กฎหมายจะเขียนไว้ว่าประมาทถึงเป็นความผิดประมาทไม่ใช่เจตนา
นะครับดูมาตรา59ที่เขียนพลิกไปพลิกมาเช่นประมาททำให้คนตายประมาททำให้สาหัสประมาททำให้บาดเจ็บถ้ามีกฎหมายเขียนไว้ว่าประมาทเป็นความผิดก็เป็นแต่นั่นเป็นข้อยกเว้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นในเรื่องใดที่กฎหมายต้องการให้ติดตารางเพราะประมาทกฎหมายจะต้องเขียนเลยว่าเองประมาทตามตรงนี้เองถึงผิดท่านลองเปิดดูยกตัวอย่างง่ายๆเช่นมาตรา291นะครับเขียนชัดต้องเขียนชัดถ้าเขียนไม่ชัดไม่ได้เพราะประมาทเป็นข้อยกเว้นผู้ใดกระทำโดยประมาทใช่ไหมผู้ใดกระทำโดยประมาทก็นี่แหละครับเพราะว่าประมาทเป็นข้อยกเว้นเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องใดจะให้ผิดโดยประมาทต้องเขียนเอาไว้เลยว่าประมาทถึงจะผิดแต่ที่ความผิดทั่วๆไปไม่ต้องมีคำว่าเจตนาผู้ใดฆ่าผู้อื่นต้องเขียนไหมว่าโดยเจตนาไม่ต้องเขียนเพราะความรับผิดทางอาญาต้องมีเจตนา295ผู้ใดทำร้ายผู้อื่นจนได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจมีคำว่าเจตนาไหมไม่มีแต่เป็นที่เข้าใจว่าต้องมีเจตนาตามมาตรา59วรรคหนึ่งนั่นเองเข้าใจนะเข้าใจนะตอนนี้ท่านลองนะครับท่านลองมาดูตรงนี้นิดหนึ่งอาจารย์วางตัวบทเอาไว้ก็หมั่นไส้ขอมากเพราะเวลานั่งเรียนเนี่ยขอชอบเอาหัวแม่เท้าเนี่ยมาเขี่ยข้างหลังเราเป็นประจำเรามาจากบ้านวันนี้เอาปืนมาเลยไม่พูดถึงเรื่องไต่ตรองนะพกเอาไว้พอไอ้ดำเลยปืนที่มันนั่งอยู่หลังมันเอาหัวแม่เท้ามาเขี่ยเราก็ค่อยๆลุกขึ้นแล้วบรรจงยิงไปที่หัวแม่เท้ามันโป้งกระเด็นไปหนึ่งขวาโป้งซ้ายกระเด็นไปแล้วเราก็เป่าปืนแล้วก็นั่งเรียนต่อไอ้นั่นก็ชั่วโมงนี้จัดออกผู้ต้องเรียนเพราะว่ามีสงสัยออกข้อสอบก็ปล่อยให้เลือดไหลออกมาจนหมดตัวแล้วก็ตายไปถามว่าไอ้กอไก่ผิดฐานอะไรคือหัวเลาะเนี่ยต้องตอบให้ได้นะกอไก่ผิดฐานอะไรผิดฐานอะไรผิดฐานฆ่า288มั้ยผิดฐานอะไรข้างหน้านี่ชื่นใจมากสมกับที่ใส่แว่นตามาเรียนเพราะคนที่ใส่แว่นตาเนี่ยเขาสันนิษฐานไว้ก่อนพวกแก่วิชาเก่งเพราะดูหนังสือมากจนต้องใส่แว่นตาเขาตอบว่า290จำคำพูดนี้ดีๆนะครับมันเป็นหัวใจของกฎหมายอย่างบุคคลจะรับผิดไม่เกิดจากเจตนาและไม่เกิดจากผลที่มาจากการกระทำของตนฟังสูตรอาจารย์ตรงนี้โดยหลักแล้วความรับผิดในทางอาญาบุคคลจะต้องรับผิดไม่เกินจากเจตนาและไม่เกินจากผลที่เกิดจากการกระทำของตนอันนี้จะเรียนโดยละเอียดคราวหน้า 1. ไม่เกินเจต 2. ไม่เกินผลอันเกิดจากตนเข้าใจยังก็เมื่อกี้เนี่ยท่านตอบ290ก็เพราะว่าท่านค้นดูเจตนาของจำเลยก่อนถูกไหมท่านฟังว่าการถ้ายิงปืนไปที่หัวแม่เท้าเนี่ยมีเจตนาทำร้ายเท่านั้นเข้าใจไหมครับมันจะไปรับผิดฐานฆ่าได้ไหมไม่ได้เพราะไม่มีเจตนาฆ่าแต่มีเจตนาทำร้ายผู้ใดมิได้มีเจตนาฆ่าแต่ทำร้ายมีเจตนาทำร้ายไหมถ้าใครตอบว่ามีก็บอกไอ้ป้ายิงไปที่หัวไม่ตีก็ไม่ทำร้ายแล้วอะไรเจตนาทำร้ายแต่ไม่มีเจตนาฆ่าเพราะไม่ได้ต้องการให้ตายฆ่าคือทำให้ตายเข้าใจไหมครับก็เป็นการแต่ไอ้ที่เลือดไหลไม่หยุดเป็นผลมาจากการกระทำของเราหรือเปล่าเป็นไหมก็เป็นน่ะว่าเลือดไหลไม่หยุดมันก็เป็นผลที่เห็นได้ว่ามาจากการกระทำเราก็ต้องรับผิดในความตายก็ตรงกับว่าเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเห็นหรือยังเอาใหม่ผู้หญิงตบหน้าทั้ง5ทีตบ
ไม่รักเล่าทิ้งทั่วทั่วทั่วท่านก็เสียใจเดินร้องไห้ไปตลอดทางแล้วก็ไปนอนขวางรางรถไฟรถไฟทับตายถามว่าผู้หญิงคนนี้จะผิดฐานฆ่าคนไหมโดยท่านบอกว่าเอ้ยถ้าไม่ตกลูกท่านก็ไม่เสียใจถ้าลูกท่านไม่เสียใจลูกท่านก็ไม่ไปนอนในรถไฟทับตายท่านจะให้เห็นไหมมันก็คำตอบคือหนึ่งมีเจตนาฆ่าหรือเปล่าเอาละไม่มีเจตนาฆ่าไม่ผิดฐานฆ่าสองผิดฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาไหมก็ต้องดูว่าความตายมีความสัมพันธ์กับการกระทำหรือเปล่าผลมีความสัมพันธ์กับการกระทำหรือเปล่าเข้าใจไหมครับก็คือไอ้พูดแบบภาษาทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับผลก็คือเราจะรับผิดในผลอันใดผลอันนั้นต้องมีความสัมพันธ์มาจากการกระทำของเรานั่นเองเห็นไหมแล้วท่านจะเห็นไหมว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันไกลไปเว้ยมันแค่ตบไปนอนขวางทางรถไฟจะให้ไปรับผิดถึงขนาดนั้นเลยท่านก็บอกว่าผลไม่ใช่มาจากการกระทำของท่านเห็นไหมครับก็รับผิดเฉพาะในที่ได้ทำไปตบเป็นเจตนาทำลายฟันร่วงมาสึงตึกซี่ผู้หญิงคนนี้ก็ผิดแค่295แต่ไม่ผิดฐานทำให้ผู้อื่นเป็นเหตุถึงแก่ความตายตามมาตรา290นั่นเองจำเอาไว้นะทฤษฎีนี้สำคัญมากๆนะบุคคลไม่รับผิดเกินเจตนาเป็นเวดดิ้งที่เวลาตอบข้อสอบและไม่ต้องรับผิดในผลที่มิได้เกิดจากการกระทำของตนอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวการคุณเอาไม้จิ้มฟันแทง5ทีแต่ไอ้นั่นเอาเสียมแทงไปเนี่ย6 7ทีถามว่าต้องรับผิดฐานเดียวกันไหมฐานเดียวกันเพราะอะไรเพราะตัวการเป็นเรื่องร่วมใจร่วมกายแบ่งงานกันทำคุณมีเจตนาฆ่าแต่คุณเป็นคนใจสอบเอาไม้จิ้มฟันแทงแทนปล่อยเพื่อนใจเยี่ยมใช้มีดจิ้มไปที่หน้าอกทุกๆๆแล้วคุณก็แทงนี่แน่นี่แน่แต่นั่นละตาติดตาราง83 2 8 8เท่ากันเพราะมีเจตนาร่วมกันแต่ไอ้นั่นไล่ยิงโป้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 งวิ่งหนีมาทางเราปกติเราแย่ไม่กล้าสู้ใครหรอกแต่เห็นไอ้บ้านที่มันถูกคนอื่นทำร้ายมาเอาหรอวะกูขอสักทีนึงถีบไปที่ก้นปึ๊กไอ้นั่นก็ถลาเลยแล้วก็ไปนอนตายแน่ๆตายแน่ๆแล้วก็ตายถามว่าเรากับไอ้คนแรกที่ยิงผิดฐานอะไรเห็นไหมครับคนแรกยิงไอ้นี่วิ่งมาเลือดโซมเลยแต่จะหมดแรงแล้วเราเกลียดไอ้นี่อยู่พอดีขอถีบสักทีเถอะวะถีบไปที่ก้นปึ๊กไอ้นั่นก็ได้รับแรงส่งจากฝ่าเท้าเราก็ลงไปนอนครอกครอกแล้วก็ตายไปกับอารมณ์มันสุนทรีถามว่าไอ้คนที่ยิงกับเราผิดเป็นตัวการไหมนี่แหละครับมันไม่มีการร่วมใจเลยแล้วกายก็ไม่มีการร่วมเป็นเรื่องต่างคนต่างทำใครทำยังไงก็ต้องรับผิดในผลนั้นเราแล้วมีเจตนาแค่ไหนก็รับผิดแค่นั้นเรามีเจตนาแค่ทำร้ายก็ต้องตอบว่าเป็น295หรือ391แล้วแต่กับกรณีแต่ตามแนวฎีกาถีบทีเดียวที่ก้นเนี่ยน่าจะเป็น391คือใช้กำลังทำร้ายแต่ไม่ถึงบาดเจ็บเพราะจับสูตรนี้เอาไว้นะครับเรียนกฎหมายต้องกำหัวใจให้ได้เพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปท่านจะต้องอ่านตัวบทและแต่ตัวบทให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้เช่นมาตรา2มาตรา59มาตรา59ทุกวรรคมีความสำคัญทั้งหมดเจตนามีกี่ประเภทดูจากมาตราอะไรเจตนามีกี่ประเภทนี่ท่านเรียนมาแล้วนะเป็นบัณฑิตเรียนนิยมเกือบทุกคนนะอาจารย์อ่านประวัติที่จบปริญญาตรีมาเนี่ยเจตนามีกี่ประเภทก็อยู่ในมาตรา59ถ้าไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิดจะถือว่ามีเจตนาไม่ได้เช่นเราแทงฟันไปที่สิ่งหนึ่งแต่เราไม่รู้เป็นคนเราคิดว่าเป็นสุนัขแต่พอฟันเสร็จไอ้นั่นบอกกูคนกูคนแต่กูเอาหนังหมามาสวมหัวอย่างเงี้ยเราจะไปถ่ายฆ่าคนได้ไหมที่จริงสิ่งที่ตายคือคนแต่เราไม่รู้ข้อเท็จจริงว่ามันคือคนจะถือว่าเรามีเจตนากระทำต่อคนไม่ได้
เรามีความผิดอย่างมากก็คือทำให้เสียทรัพย์เท่านั้นเองซึ่งยอมความได้เพราะฉะนั้นเวลาฆ่าใครเวลาแก้ตัวก็บอกว่านึกว่าเป็นหมาก็แล้วกันนั่นจะบอกว่าอาจารย์สอนนะครับต่อไปก็คือนะครับมาตรการทุกมาตรานะครับนี่ถ้าไม่รู้ข้อที่จริงประมาทคืออะไรก็อยู่ในมาตรา59เห็นไหมครับและวรรคสุดท้ายที่พูดมาตอนต้นชั่วโมงคือกระทำหมายความว่ายังไงก็อยู่ในมาตรา59วรรคสุดท้ายเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นศึกษามาตรา59ให้ถ่องแท้นั่นก็คือเปิดประตูออกไปสู่ความสว่างไสวในกฎหมายอย่างอ่านมาตรา2กับมาตรา59ก็เท่ากับเราเรียนรู้กฎหมายยาไปเกือบครึ่งทางแล้วเพราะตรงนี้คือหัวใจของการเริ่มต้นจุดสตาร์ทและเมื่อเรียนทั้งมาตรา2มาตรา59ก็ตอบได้ว่าความรับผิดในทางอาญานั้นถ้าเรามาดูจริงๆแล้วจะผิดต่อเมื่อการกระทำนั้นกฎหมายบัญญัติไว้เป็นความผิดงั้นตบมือในห้องเป็นความผิดไหมผมไม่รู้เว้ยต้องไปเปิดตัวบทถ้าหาไม่เจอก็ไม่มีแล้วมันก็ไม่มีจริงๆไม่เป็นความผิดแต่อาจารย์ดีดๆเนี้ยนักศึกษาต่อไปเป็นผู้แทนราษฎรพรุ่งนี้ออกกฎหมายเลยถ้าดีดนิ้วในห้องเรียนเนี่ยติดตลาด70ปีอาจารย์ผิดไหมเห็นไหมมาตรา2ก็เดิมอีกมันมีคำว่าขณะขณะที่ทำนั้นต้องมีกฎหมายเขียนไว้แล้วเพราะกฎหมายอย่าเป็นเรื่องรุนแรงห้ามย้อนหลังเว้นแต่จะย้อนหลังในเรื่องที่เป็นคุณก็ไปอ่านมาตรา3ต่อถ้าเราเรียนอะไรด้วยความเข้าใจทีละสเต็ปสเต็ปเพราะฉะนั้นบางทีเราไม่ต้องอ่านกฎหมายเลยแต่เราสามารถนึกได้เลยว่ากฎหมายมันควรจะเขียนว่าไงต่อไปเพราะกฎหมายมาจากสามัญสำนึกนั่นเองพอมาตรา2มาตรา59มารวมกันก็มาเป็นข้อสอบก็เข้าไปยิงขอคิดมา7คืน7วันยิงโป้งโป้งโป้งจะให้ตอบนะพอเปิดมาปึ๊บเลือดกระจุยกระจายแต่ปรากฏว่าขอพึ่งตายไปก่อนยิง1วินาทีถามว่ากอมีความผิดฐานอะไรเนี่ย288ก็ผมเห็นมีอะไรเลยผู้ใดฆ่าผู้อื่นองค์ประกอบภายนอกมีหนึ่งผู้กระทำสองมีการกระทำสามกฎหมายอาญาเกี่ยวกับกฎหมายอาญาไปดูได้เลยทำตัวเองไม่มีความผิดเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าท่านกลับไปแล้วรู้สึกเรียนกฎหมายอาญามารู้เรื่องท่านเขกบาลท่านไปเลยไอ้โง่ไอ้โง่ปุ๊กปุ๊กปุ๊กไอ้โง่ไอ้โง่ไม่ผิด295เพราะผู้ใดทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุหรือถ้าท่านหนักไปกว่านั้นท่านเอาปืนมายิงหูท่านให้ขาดไปเลยท่านก็ไม่ต้องกลัวว่าท่านจะผิดตารางฐานสาหัสถามว่าเมื่อกี้ผิดอะไรไม่ผิดเลยผิด288 80เพราะมันตายไปแล้วนี่ยังมีบางตำราเห็นว่าผิด288 80ไปแล้วแต่หรือผิด288ท่านก็ต้องไล่1มีผู้ใดมั้ยมีคือตัวท่าน2มีการกระทำไหมมียิง3มีผู้อื่นไหมไม่มีขาดองค์ประกอบภายนอกมีองค์ประกอบภายในไหมต้องการให้ตายมีองค์ประกอบภายในครบ288องค์ประกอบภายนอกขาดแต่การกระทำความผิดทางอาญาขาดองค์ประกอบข้อใดข้อหนึ่งเพียงข้อเดียวก็ถือว่าขาดองค์ประกอบไม่เป็นความผิดเข้าใจยังงั้นสมัยที่อาจารย์เรียนกับดร.หยุ่นนิ้วจึงมีความสำคัญมากๆเพราะว่าท่านสอนเลยว่าจะเก่งกฎหมายอาญาต้องใช้นิ้วให้ถูกคือครบองค์ประกอบแล้วองค์ประกอบทางอาญาไม่เคยเกินนิ้วมือ10นิ้วเลยแต่นิ้วมือขาดท่านก็ใช้นิ้วเท้าแทนได้นะครับนับเข้าไปการแบ่งองค์ประกอบก็แล้วแต่เอาใหม่ลึกลงไปอีกอันไปยิงปรากฏว่าขอลุกไปเข้าห้องน้ำก็มีความผิดไหมผิดไหมเอาผิดไม่ผิดก่อนลุกไปเข้าห้องน้ำผิดไหมผิดไหมหนูทำหน้าดูดุมองอาจารย์ดุแต่ต้นชั่วโมงเลยนะเหมือนจะกินอาจารย์สอนไม่รู้เรื่องผิดไม่ผิดองค์ประกอบครบไหมก่อนครบไหมเนี่ยคนที่ใส่สร้อยเส้นใหญ่ๆสร้อยพระเนี่ยครบไหมองค์ประกอบครบไหม
ไปลุกไปเข้าห้องน้ำองค์ประกอบครบไหมครบไหมไม่ครบมาไล่นิ้วกันเห็นไหมบอกนิ้วให้เป็นประโยชน์ความผิดฐานฆ่าผู้ใดฆ่าผู้อื่นหนึ่งผู้ใดมีคนยิงไหมมีการกระทำไหมมันลุกไปเข้าห้องน้ำมันมีคนไหมอ๋อมันยืนเยี่ยวอยู่นะมันไม่ใช่คนเหรอผีเหรอฮะเห็นไหมตายน้ำตื้นมันยืนฉี่อยู่มันไม่ใช่คนเหรอผีนะมันไม่ได้อยู่ตรงที่นั้นแต่มันยังมีคนอยู่ไหมมีไหมตรงไหนเขาบอกว่าต้องอ๋อแต่ถ้าจะยิงใครเนี่ยจะเป็นความผิดต้องไอ้นั่นต้องอยู่ตรงจุดที่เราจะยิงเหรออ๋อเพิ่งรู้ไว้กฎหมายเขาเมทไอ้กฎเดี๋ยวพูดเซ็นมาโกรธมันมีมาตราตรงไหนวะที่มันบอกว่าผู้ใดฆ่าผู้อื่นผู้อื่นต้องอยู่ตรงจุดที่เราต้องการฆ่าถึงจะเป็นถึงจะถือว่าเป็นคนขอให้มีผู้อื่นก็พอแล้วมันมีไหมล่ะมีแต่มันไปอยู่ในห้องน้ำการอยู่ในห้องน้ำมันกลายเป็นผีหรือเปล่าเป็นไหมก็ยังเป็นคนก็องค์ประกอบภายนอกครบแต่ท่านต้องคิดมีเจตนาไหมมีองค์ประกอบภายนอกไปได้ครบแต่ท่านต้องดูว่าการกระทำนั้นไม่บรรลุผลเพราะมันไปฉี่มันจึงมีมาตรา80แหกตาดูสิ80แหกตาดูทุกคนเพราะงั้นเขาจะเขียนทำไมลงมือยังกระทำไปโดยตลอดหรือยังแล้วบรรลุผลไหมไอ้นั่นก็ฉี่ต่อไปไอ้บ้านกลับไปดูว่าเขาตายแล้วบรรลุผลไหมเป็นอะไรเป็นพยายามเข้าใจยังแต่เมื่อกี้ที่ไม่เป็นพยายามเพราะขอมันตายไปแล้วแต่นี่ขอมันยังไม่ตายคนมันครบแต่มันไม่บรรลุผลเพราะมันเซ่อเองแต่ข้อสอบถามต่อไปว่าถ้าขอไม่ได้ไปฉี่แต่ขอกำลังเล่นสกีอยู่ที่มันยอดเขาอีมาลัยว่ายังไงย้ายไปอินเดียนานแล้วเนปาลนานแล้วเล่นอยู่บนอิมาลัยไอ้บ้านนี่ก็ยิงใหญ่ป้องป้องป้องแล้วก็เดินกลับมาส่งเมสเซจไปว่าฆ่าเรียบร้อยแล้วไอ้นี่รับเฟซบุ๊กเข้าต่อมาเลยบอกกูอยู่ที่อิมาลัยโว้ยถามว่าผิดฐานอะไรจะมาทำหัวเราะนะข้อสอบอาจารย์เนี่ยสไตล์เนี่ยบอกเลยไม่ต้องดูดีกามากเอาตัวบทแม่นพอไม่ผิดแล้วผิดพยายามแน่แท้หรือพยายามบังเอิญเรียนกันมาแล้วจำได้ไหมถ้าบังเอิญถือว่าเป็น80แต่แน่แท้มันบอกอยู่แล้วแน่แท้แปลว่าไม่บังเอิญเอาปืนที่ไม่มีสมรรถภาพในการยิงยิงกี่ทีก็ไม่ตายแต่ต้องการฆ่าแต่สมรรถภาพของปืนไม่อาจทำให้ตายได้ก็เป็นพยายาม81เข้าใจไหมอันนี้ไม่ผิดหรือเป็นพยายามหนูไม่ผิดหรือพยายามคนนั้นด้วยผู้หญิงสองคนเนี่ยหนูอย่าเพิ่งถามว่าไม่ผิดหรือพยายามพยายาม81นะครับก็แล้วแต่ตอบถูกแน่นอนผิดไม่ผิดคือผิดแน่ๆอย่าไปตอบนะว่าทำไมไม่แบบบอกไม่ผิดมีคนไหมมันอยู่ที่ไหนมันก็ยังเป็นคนมันก็จะไปดูว่าเป็นพยายามที่เป็นไปไม่ได้โดยแน่แท้หรือโดยบังเอิญถ้ามันย้ายไปอยู่อินเดียมานานแล้วก็อาจจะมองว่าเป็นพยายามแน่แท้ก็ได้ตาม81นั่นเองเห็นไหมครับว่าอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยท่านจะต้องจำและจัดระบบอาจารย์ไม่มีเวลาก็มาอีกจุดหนึ่งจุดเนี้ยเดี๋ยวจะชี้ให้ท่านสุภาพสตรีสองคนนี่ตอบหนูกับแฟนหนูซื้อรถมาหนึ่งคันวันหนึ่งหนูน้อยใจแฟนเผารถที่ซื้อร่วมกันเลยถามว่าหนูมีความผิดฐานอะไรบ้างเสียทรัพย์ไหมวางเพลิงไหมเสียทรัพย์ไหมนี่กำลังบอกว่าอ่านกฎหมายเนี่ยตัวบทเนี่ยถ้าไม่แม่นไม่ได้ตัวบทต้องแม่นซะก่อนหนูตอบว่าไม่เสียทรัพย์นะคำเฉลยเอาลูกดูบนกระดาษเสียไม่เสีย
หนูซื้อรถมากับแฟนเป็นเจ้าของรวมกันหนูเผารถทิ้งเพราะว่าเสียใจแฟนถามว่าเสียทรัพย์ไหมเสียไหมดูตัวบทผู้ใดหนูเป็นผู้ใดป่ะหนูเป็นผู้ใดป่ะเผานี่ทำให้เสียหายไหมแล้วทรัพย์นั้นเป็นของใครกรรมสิทธิ์รวมเสียทรัพย์นี่ทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยอ๋อแล้วสมยอมรับไปอย่างผิดไม่ผิดผิดค่ะไม่ว่ากันผิดนอกห้องดีกว่าผิดในห้องสอบก็บอกแล้ววันนี้จะได้ตัวบทไปพอสมควรแล้วคืนนี้กลับไปทวนให้หมดแล้วจะพบความสว่างในหัวใจเปิดไปที่217วางเพลิงก็ชอบออกนะออกให้สอบวางเพลิงก็มักจะได้รับการเลือกแต่ไม่ใช่ส่วนที่อาจารย์สอนผิดฐานวางเพลิงไหมเพราะอะไรเห็นไหมครับตัวบทเขียนไม่เหมือนกัน217ใช้คำว่าของผู้อื่นแต่358ใช้คำว่าของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยถ้าข้อที่จริงเปลี่ยนไปเป็นว่ารถคันดังกล่าวเป็นของแฟนหนูฟังหนูต้องตอบให้จบถ้ารถคันดังกล่าวเป็นของแฟนหนูเพียงคนเดียวหนูเผาทิ้งหนูผิดอะไรบ้างผิดทั้ง358และผิดทั้ง217เข้าใจนี่ล่ะเพราะฉะนั้นต้องแยกแยะให้ออกว่ามันมีความแตกต่างและความเหมือนอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้มาเสียคะแนนตรงตัวบทเหล่านี้ที่เราขาดความแม่นนั่นเองมีอันหนึ่งข้อต่อไปฎีกาปี53มีฎีกาแปลกๆเยอะหน้า4ก็มีนะครับแต่วันนี้ไม่ยังไม่เอามาเพราะยังไม่สอนใครจะเอามาเขามีอยู่ในกระเป๋าแล้วจะไม่ได้ออกมาซึ่งเป็นเรื่องที่น่าคิดในหลายฎีกานะครับเกี่ยวกับเรื่องมาตรา218อ่านฎีกาจำเป็นไหมตอบเลยเพราะว่าอาจารย์ต้องเลิกก่อน 4:05 นาทีฎีกาต้องอ่านเพราะทำไมต้องอ่าน1ตอบมาสั้นฎีกาเป็นมักจะผู้ที่ออกข้อสอบส่วนใหญ่มักจะเอาฎีกามาออกเข้าใจยังเมื่อเอาฎีกามาออกเราอ่านฎีกาก็เท่ากับเรามีสิทธิ์ที่จะพบข้อสอบแต่ข้อสอบบางท่านหรือของบางอาจารย์บางคนไม่ออกฎีกาก็มีนะครับเดี๋ยวนี้บางคนก็ไม่ชอบออกฎีกาก็มีแล้วบางเรื่องเนี่ยถ้าเราไม่อ่านฎีกาเราจะไม่มีทางทำได้เลยเพราะว่าบางทีศาลฎีกาเนี่ยต้องวางหลักในกฎหมายออกมาเอายกตัวอย่างข้อสอบในสมัยหนึ่งเนี่ยออกเรื่องชิงทรัพย์ฟังช้าๆนะเหลือเวลาอีกประมาณ20นาทีนั่นเองตั้งใจฟังผู้ใดลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อให้เขายื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้นเป็นชิงทรัพย์ผู้ใดลักทรัพย์แล้วโดยใช้กำลังให้เขายื่นให้เป็นชิงข้อสอบออกมาแล้วก็เดินเข้าไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารเงินนี้ไม่ใช่ของสมุดบัญชีนะเงินเป็นของธนาคารถูกไหมก็บอกสมุดว่าส่งเงินมาเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ส่งต่ออายอตายสมุดบัญชีส่งเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ไหมสองไปช้าๆนะเอาอาวุธปืนขู่ให้สมุดบัญชีส่งเงินให้เราเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งหรือเราเดินอยู่บนถนน
เห็นเขาใส่สร้อยสวยดีเราอยากได้เราก็เอามีดจี้แล้วบอกให้ส่งสร้อยมาให้เขาก็ส่งเป็นชิงทรัพย์ไหมเมื่อกี้จี้สมุดบัญชีเอาเงินของธนาคารคำถามที่สองคือจี้เจ้าของทรัพย์เอาทรัพย์ไม่เหมือนกันนะอันที่สามกกพ.นี่คือข้อสอบเนี่ยนัดจะไปลักทรัพย์แล้วก็แบ่งหน้าที่กันเสร็จเอ้ยเอ็งยืนอยู่กับกูนะกูจะเป็นคนเข้าไปกระชากเอ็งเป็นคนเข้าไปกระชากตรวจค่าดูต้นทางให้พอไปเจอไอ้คนที่เดินมามีสร้อยไอ้คนที่มีหน้าที่กระชากไม่เข้าไปกระชากสักทีเก้ๆกลางๆปอดๆอยู่ยื่นมือแล้วก็หดแล้วยื่นไอ้คนที่ดูต้นทางก็รำคาญมันก็เลยถีบเพื่อนมันกระเด็นเลยไอ้ควายขวางอยู่ได้ปึ๊บเอาสร้อยมาแล้ววิ่งหนีไปด้วยกันเป็นชิงทรัพย์มั้ยมาด้วยกันไปด้วยกันแต่ถีบกันเองเพราะเก้ๆกลางๆอยู่ได้นี่คือข้อสอบนี้ตกลงใน3อันเนี่ยเป็นจริงทรัพย์3อัน2อันหรือ1อันทำร้ายขู่ว่าจะทำร้ายคนคนหนึ่งเพื่อเอาทรัพย์ของคนอีกคนเป็นจริงไหมขู่ว่าจะทำร้ายแทงให้ตายหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือขู่ว่าใช้กำลังประทุษร้ายเอาทรัพย์มาจากเจ้าทรัพย์ได้เป็นจริงไหมและสุดท้ายก่อนจะได้ทรัพย์ถีบพวกเดียวกันเองแล้วจึงเข้าไปหยิบทรัพย์มาเป็นชิงไหมเข้าใจใช่ไหมเข้าใจคำถามยังเข้าใจทุกคนแล้วนะอาจารย์จะดูในการเรียนกับอาจารย์เนี่ยนะครับบอกด้วยว่าอาจารย์ชอบให้ยกมือเพราะการยกมือเนี่ยไม่ได้หมายถึงการโหวตในสภาผู้แทนราษฎรแต่พอยกปั๊บเนี่ยถ้าร่วมมือกันยกเนี่ยอาจารย์รู้ว่าสิ่งที่เราสอนไปเนี่ยเราสอนยังไม่เคลียร์ยังไม่ชัดต้องทบทวนใหม่เพราะตอบผิดเข้าใจไหมครับแต่ท่านว่าไงเต๋าไม่เล่าไงเต๋าเต้เก่งมีสุภาษิตว่าคนรู้จริงคือคนนั่งเฉยๆไม่ตอบไอ้คนที่ตอบคือคนที่ไม่รู้จริงคนรู้จริงนี่ต้องอบภูมิเนี่ยทุกคนก็ทำตัวเป็นเต๋าหมดรู้จริงแต่พอเขาสอบออกมารู้ไม่จริงผิดหมดเอาใครว่าเป็นชิง3อันทั้ง3อันยกมือ3คำถามเป็นชิงหมด1ขู่ว่าจะฆ่าถ้าไม่ส่งทรัพย์ให้เขาส่งให้แต่ทรัพย์นั้นไม่ใช่ของเขา2ขู่ว่าจะฆ่าเขาส่งให้ทรัพย์ให้ทรัพย์นั้นเป็นของคนที่ส่ง3ถีบเพื่อนตัวเองเพราะมันขวางอยู่ได้ถ้ามันไม่ขวางมันก็หยิบทรัพย์ไม่ได้เพราะฉะนั้นถีบเพื่อให้เกิดความสะดวกคืออย่ามาขวางทางแล้วจึงหยิบสร้อยไปแล้ววิ่งไปด้วยกันเป็นชิงไหมใครว่าเป็นจริงทั้ง3กรณียกมืออย่างนี้นี่แน่มันยกเลยสูงๆไม่ต้องกลัวเหม็นยกจริงทั้ง3กรณียกโอเคมีประมาณนับไปนับมา10คนใครว่าเป็นจริง2กรณียกมือโอ้โหนี่ตั้งแต่ตรงนี้ท้ายห้องนับไปนับมาถึง200คนใครว่าเป็นจริงกรณีเดียวโอ้เก่งมากสรุปแล้วจริงกรณีเดียวนับไปนับมามี5คนแต่ถ้าห้องนี้จุ 2,000แสดงว่ามีคนไม่ตอบประมาณ 1,500 คนเพราะฉะนั้นไม่ต้องเฉลยเพราะถือว่าส่วนใหญ่รู้หมดแล้วส่วนคนที่ตอบเมื่อกี้นี้เป็นจะไปเจอกันนอกห้องจะเฉลยให้ฟังแล้วข้อสอบจะออกตรงนี้ให้พวก 1,500 มันตกไปเลย ต้องลงโทษแบบนี้เอาไหมใครว่าเป็นชิงทั้ง3กรณียกมือชิงทั้ง3กรณียกมืองั้นไม่เฉลยนะทั้ง3กรณีเหมือนเดิมประมาณ15คนเพิ่มขึ้นใครว่าเป็นจริง2กรณียกมือนี่เพิ่มขึ้นแล้วใครว่าเป็นจริงกรณีเดียวยกมือเต๋าก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิมแต่ไม่อยากทารุณคนยกบวยเฉลยไว้ใจอ่อน
ผู้ใดลักทรัพย์เวลามันเข้าไปปล้นธนาคารเนี่ยท่านก็เห็นทีวีออกบ่อยๆเป็นปล้นไหมเข้าไปถีบยามยิงยามตบคนขายสร้อยคว้าเอาของในตู้ไปหมดเป็นปล้นไหมถ้าไป3คนเป็นมีการประทุษร้ายไหมแล้วมีการเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปไหมมันไม่จะมันของคนอื่นก็แล้วกันต้องไม่ใช่ของโจรแล้วมันของใครของเจ้าของร้านมันก็เป็นของคนอื่นไหมเป็นแล้วมันทำไปเพื่ออะไรก็เพื่อความสะดวกให้เขากลงหรือเป็นชิงเพราะฉะนั้นถ้าดูตามตัวบทการใช้กำลังประทุษร้ายนั้นนะครับไม่ได้บอกว่าประทุษร้ายใครแต่สรุปได้ว่าต้องประทุษร้ายคนอื่นอาจจะประทุษร้ายเจ้าทรัพย์ก็ได้แล้วได้ทรัพย์ไปจากเจ้าทรัพย์อาจจะประทุษร้ายยามก็ได้แล้วได้ทรัพย์ของคนอื่นไปแต่ต้องไม่ใช่เป็นเรื่องคนร้ายทำร้ายกันเองนี่คำพิพากษาฎีกาที่5768/2544ประทุษร้ายพวกเดียวกันเองเป็นชิงทรัพย์หรือไม่อาจารย์ไม่ได้เฉลยแต่เอาฎีกานี้มาวางให้ดูศาลฎีกาบอกว่าต้องไม่ใช่เป็นการประทุษร้ายพวกเดียวกันเองเข้าใจใช่ไหมครับเพราะเจตนาลุงเขาเนี่ยต้องการจะคุ้มครองคนบริสุทธิ์ยังมึงจะเตะกันเองฆ่ากันเองก็เรื่องมึงแต่ผิดฐานลักทรัพย์ไหมก็อยากเป็นตัวการในการลักทรัพย์อยู่เพราะตกลงกันมาลักทรัพย์แล้ววิ่งหนีไปด้วยกันก็เป็นตัวการแต่ไม่ใช่เป็นตัวการในการชิงทรัพย์เพราะไม่ใช่เป็นการประทุษร้ายคนอื่นแต่เป็นการประทุษร้ายพวกเดียวกันเองถ้าจดสั้นๆก็คือประทุษร้ายใครก็ได้ที่ไม่ใช่เป็นพวกโจรในการชิงทรัพย์แล้วตกลงเรื่องนี้ข้อสอบออกมาด้วยว่าถีบเพื่อนวิ่งไปได้ปรากฏว่าขาหักเดินกระเพลกกระเพลกผิดไหมจบตรงที่ว่าไม่เป็นจริงแล้วถีบเพื่อนผิดไหมผิดไหมมีคนตอบเป็นอันจำนวนมากว่าพอเอาฎีกานี้มาจับจึงตอบว่าต้องเป็นการทำร้ายคนอื่นจึงไม่ผิดฐานทำร้ายร่างกายโอ้สวรรค์ทรงโปรดอาจารย์เจอหน้าลิฟต์เขามาเถียงอาจารย์บอกอาจารย์ครับฎีกาบอกว่าต้องเป็นการประทุษร้ายคนอื่นอาจารย์บอกแล้วไปคุณผมไม่เถียงคุณเหรอฎีกาว่างั้นแต่เขาวิชาฎีกาเอาใหม่มึงแย่มากบอกว่าให้ไปหยิบของก็ไปหยิบสัตว์อยู่นั่นน่ะอาจารย์เลยล้วงปืนมาจ่อกระบาลเลยโป้งโป้งผิดฐานฆ่าคนตายไหมผิดครับอ๋อถ้ายิงผิดถ้าถีบไม่ผิดกฎหมายเขมรหรือกฎหมายลาวหรือกฎหมายใครหรือนอนฝันไปเขาก็บอกผมคงจะต้องสอบใหม่นะครับบอกก็อาจจะเป็นไปได้เข้าใจอย่างเนี้ยถามว่าเราอ่านฎีกาเราจำเป็นไหมก็จำเป็นใช่ไหมครับถ้าเราไม่อ่านฎีกามาก่อนเนี่ยเราพอมาเข้าในห้องตัวบทใส่องค์ประกอบผู้ใดลักทรัพย์ลักแล้วประทุษร้ายเฮ้ยใครวะที่พวกเดียวกันเองเป็นไม่ว่าในความหมายนี้เข้าใจไหมครับเราก็ต้องเขียนว่าต่อว่าประทุษร้ายหรือผู้เขียนไม่ใช่ต้องไม่ใช่กระทำต่อพวกเดียวกันเองแค่นี้ก็จบแปลว่านอกเหนือไปจากนี้ก็อยู่ในความหมายของมาตรา339ทั้งสิ้นมีเรื่องที่ถกเถียงกันมากในวงวิชาการแต่ก็ควรจะรู้ไว้เพราะเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าตีท้ายขัวเสมอบอกได้เลยนะครับความผิดฐานบุกรุกมักจะเป็นความผิดฐานตีท้ายครัวเสมอเป็นคนการออกข้อสอบเพื่อช่วยเด็กกรณีหนึ่งกับเป็นกรณีทำร้ายเด็กอีกกรณีหนึ่งบุกรุกโอ้นี่ได้หลายมาตรานะบุกรุกเนี่ยมีอยู่3มาตรา362 363และ364จดไว้ข้างตัวบทเลยวันนี้บอกใบ้ไว้เลย362ต้องเป็นอสังหาริมทรัพย์เท่านั้นท่านดูตัวบทผู้ใดเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์เห็นไหมหรือเข้าไปทำการใดๆอันเป็นการรบกวนการครอบครองของอสังหาริมทรัพย์ถ้าข้อสอบออกแพง
มาเมื่อไหร่ท่านเคี้ยวปากจับจับจับให้เลยเลยจะเล่าให้ฟังแต่ก็ปรากฏว่าออกบางแห่งก็ตกท่านมีแพอยู่ริมแม่น้ำกาญจน์บุรีเพราะท่านเป็นคนรักธรรมชาติและรักเสียงเพลงแต่ปรากฏว่าไอ้ปื๊ดกับไอ้ดำยกวงดนตรีทั้งวงไปเล่นทั้งคืนเลยบอกกูจะเล่นใครจะทำไมท่านก็นอนไม่หลับทั้งคืนถามว่าไอ้ปื๊ดไก่ดำผิดฐานอะไรบุกลุกฐานอะไรบางคนตอบด้วยสง่าผ่าเผยเป็นบุกลุกตามมาตรา32ตกเพราะแพไม่ใช่อสังหาแพเป็นเพียงสังหาเพราะแพเป็นสังหาปั๊บตัด362ออก363อสังหาแย่งเขาโดยไปยักย้ายทำลายเครื่องหมายเขตแต่364ผู้ใดไม่มีเหตุอันสมควรเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในเคหสถานเข้าไปหรือซ่อนตัวหรือเข้าไร่แล้วไม่ยอมออกเคหสถานบอกไม่ว่าต้องเป็นอสังหาริมทรัพย์อาคารบอกไม่ว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือสำนักงานบอกไม่ว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้บอกเพราะฉะนั้นความผิดตามมาตรา314จึงเป็นได้ทั้งอสังหาและสังหาแต่ถ้าข้อสอบออกสังหามา ตัด362 363โยนทิ้งน้ำไปเลยเข้าใจยังสมมุติว่าท่านนอนอยู่ในเกวียนเพราะน้ำท่วมก็อาศัยเกวียนเป็นที่อยู่อาศัยเกวียนเป็นเหตุสถานไหมเป็นแล้วไอ้นี่เข้าไปตีกรองในเกวียนนอนไม่หลับทั้งคืนเป็นไหมเป็นก็เป็นบุกรุก364แต่ถ้าเข้าไปในบ้านไปตีกรองในบ้านเขาทั้งคืนท่านอาจจะต้องตอบทั้ง364และ362เพราะบ้านเป็นอสังหาริมทรัพย์เข้าไปกระทำการใดๆอาจเป็นการรบกวนการครอบครองโดยปกติสุขเป็นไหมเป็นแล้วเข้าไปโดยมีเหตุอันควรไหมไม่ควรเวลาตอบ364ต้องบอกเข้าไปไม่ควรแต่ตอบ362ต้องบอกว่าเข้าไปแล้วผลของการเข้าไปเป็นการรบกวนการครอบครองนี่แหละครับมักจะต้องตอบบทเป็นบทสร้อยเสมอฟังให้ดีๆนะชั่วโมงแรกเตือนแล้วนะเข้าไปในลักทรัพย์ในบ้านเนี่ยเป็นบุกรุกไหมเป็นไหมเป็นไหมลูกถ้าไม่เป็นก็ไปฆ่าตัวตายเลยสี่ชั้นนี่กำลังดีบ้านเป็นเคหสถานไหมเออแล้วเข้าไปลักทรัพย์เนี่ยควรไหมโอ้เข้าไปลักทรัพย์ในบ้านเขาควรก็บ้าแล้วไปกระทำความผิดในบ้านเขานี่เนี่ยจะไม่ตอบกันแล้วถ้าลักทรัพย์เวลากลางคืนกรุณาดู365ด้วย365นี่มาเรียนแบบ335มีอาวุธในเวลากลางคืนเห็นไหมเราเนี่ยเราต้องดูหนังสือแล้วตรงนี้นักศึกษาเขียนไว้ที่ตัวบทเลยว่าดู335วงเล็บ7เนี่ยดู335วงเล็บ7ต้องดูสิ2คนหรือมีอาวุธอันนี้เราก็เขียนแบบดู335วงเล็บ1เห็นไหมดูหนังสือทีเดียวได้นกร่วงมากราวเลยเพราะฉะนั้นถ้าเข้าไปลักทรัพย์ในเวลากลางคืนเข้าไปกับเพื่อนเป็นอะไรคำตอบเป็นลักทรัพย์ตามมาตรา335วงเล็บ1และการกระทำความผิดร่วมกันกระทำความผิดตั้งแต่2คนเป็น335วงเล็บ7แล้วการเข้าไปลักทรัพย์ในบ้านคนอื่นบ้านเป็นเคหสถานไหมเป็นการเข้าไปควรไม่ควรไม่ควรเป็นบุกรุกตาม364และยอมความไม่ได้เพราะ366ยอมให้ยอมความได้เฉพาะมาตราอื่นแต่ไม่รวมถึง365แต่เมื่อเป็นการลักทรัพย์ในเวลากลางคืนและเข้าไป2คนจึงเป็นทั้ง365วงเล็บ2และ365วงเล็บ3จึงยอมความไม่ได้ตาม366เพราะฉะนั้นเนี่ยออกมาแค่นี้ถ้าต่อผู้พิพากษาหรือสูงกว่านี้ต้องตอบจนสิ้นกระแสความถ้าจะเอาคะแนนเอาข้อสอบภาษาเลยหลายปีมาแล้วอันนี้ขอเพื่อจะให้เกิดอารมณ์ในแสดงถึงความเข้าใจนะครับฟังให้ดี
ลองกลับไปคิดแต่ถามปัญหาเดียวที่จริงอยากให้จดไปแล้วลองตอบมาแล้วก็แต่เดี๋ยวนี้ไม่ตรวจให้แล้วเมื่อก่อนตรวจให้ถ้าใครทำมาแต่ตรวจไม่ไหวบางคนทำมา7ข้อ10คนส่งก็ติดตายแล้วเป็นลมตายบางคนขยันมากทำมาเป็นเล่มเลยให้ตรวจเราบอกข้อเดียวก็พอแต่เดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วนะครับแต่มีบางคนที่มาขอร้องก็ทำให้ตรวจให้แล้วให้คะแนนไงแต่อาจารย์ให้คะแนนอาจารย์จะเหนื่อยให้เสร็จแล้วอาจารย์ต้องมาเขียนวิพากษ์วิจารณ์ด้วยว่าลำดับการตอบไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยมันเสียเวลาเราก็มีอาชีพอื่นอยู่ด้วยนะครับไม่ใช่มาสอนเองอย่างเดียวนะเอาง่ายๆฟังให้ดีๆนะคนที่นั่งหน้าเนี่ยคนร้ายคนหนึ่งเนี่ยขโมยทรัพย์จักรยานยนต์มันขับรถจักรยานยนต์หนีแน่นอนเวลามันหนีมันก็ต้องขับเร็วจริงป่ะรถจักรยานยนต์มันก็เลยไปจูบเสาไฟฟ้าพังไปทั้งคันถามว่ามีความผิดฐานใดที่ทำให้มอเตอร์ไซค์เขาพังเนี่ยส่วนหนึ่งของข้อสอบตุลาการแล้วถ้าเรียนปริญญาตรีมาแล้วนะหลักต้องแม่นนะไปทำร้ายร่างกายเข้าไปร่วมมือทำความผิดมาแล้วแต่มีคนร้ายคนหนึ่งเนี่ยกระโดดขึ้นมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งแล้วเพื่อใช้มอเตอร์ไซค์ในการหลบหนีแต่แน่นอนไอ้ความที่มันจะหนีมันก็ขับรถเร็วกว่าปกติไม่มีความระมัดระวังชนเสาไฟฟ้าพังไปทั้งคันถามว่าเกี่ยวรถคันนี้ไอ้คนร้ายคนนี้ไอ้ความผิดก่อนหน้านี้ไม่ถามเอาแค่สองเนี่ยมีความผิดฐานอะไรเอารถเข้าไปแล้วก็ไปชนเสาไฟฟ้าพังเห็นไหมครับแค่เนี้ยสองบรรทัดแต่ท่านต้องตอบลักทรัพย์หรือไม่เพราะมีการเอาทรัพย์ของคนอื่นไปแล้วถูกไหมและเสียทรัพย์หรือไม่เป็นต้นเอางี้นะครับเพื่อเป็นการวัดพื้นฐานแบบเรายังไม่ต้องเปิดตัวบทดูกันอาจารย์ถามว่าเมื่อกี้เนี่ยเป็นข้อสอบตุลาการครึ่งข้อการเอาจักรยานยนต์เข้าไปเนี่ยเพื่อดูพื้นฐานที่ท่านเรียนมาจากหมายเลขของท่านก็มีการเอาทรัพย์ของคนอื่นไปอย่างเอาไปแล้วก็เคลื่อนที่แต่ที่เอาไปนั้นกะว่าไปทิ้งไว้ที่ท้ายตลาดแต่มันยังไม่ถึงท้ายตลาดรถมันไปจูบเสาไฟฟ้าพังซะก่อนถามว่าคนร้ายคนนี้ผิดฐานลักทรัพย์และทำให้เสียทรัพย์ไหมใครไม่เข้าใจคำถามเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมหนูเข้าใจไหมเข้าใจไหมแล้วผู้หญิงท่านนักศึกษาหญิงที่นั่งกระดิกเท้าอยู่เข้าใจไหมลูกเข้าใจคำถามไหมเพราะรู้สึกกระดิกเท้าด้วยความเพลินอารมณ์เป็นจังหวะเพลงตุ๊บตุ๊บตับตับตุ๊บตุ๊บตับตับเข้าใจคำถามยังหนูอ่ะหนูอีกคนเข้าใจไหมหรือไม่รู้เรื่องเลยเห็นไหมแหมพี่หน้าเห็นสบายอารมณ์เลยตุ๊บตุ๊บตับตับสรุปแล้วเอารถเข้าไปเพื่อหนีผู้อาจารย์แต่ยังไม่ถึงจุดที่จะทิ้งรถเลยรถไปชนเสาไฟฟ้าพังซะก่อนเป็นลักทรัพย์เสียทรัพย์ไหมนี่ต้องการจะวัดพื้นฐานเพราะท่านมาเรียนปริญญาตรีนี้ต้องจบภาคความผิดแล้วเอาหนึ่งเห็นว่าผิดทั้งลักทรัพย์และเสียทรัพย์เอาสองผิดอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงหนึ่งเดียวเอาเดี๋ยวจะพึ่งที่มันฟิตจัดเหลือเกินโอ้โหอันที่สามไม่ผิดเลยผิด2ผิด1เดียวไม่ต้องบอกผิดอะไรนะเอาแค่นี้ถือว่าถูกแล้วอันที่3ไม่ผิดเลยเข้าใจคำถามยังเอารถเข้าไปเพื่อหลบหนีตั้งใจยัดก็จริงมัดเลยว่าจะไปทิ้งไว้ที่ท้ายตลาดแต่มาระหว่างทางขับรถด้วยความเร็วไม่ระวังแฉลบไปโดนเสาไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ก็พังไปทั้งคันนี่ไงกระทวนตอนต้นชั่วโมงใครว่าผิด2ข้อหาลักทรัพย์และเสียทรัพย์ยกมือไม่มีเลยเดี๋ยวจะรู้ว่าไม่มีเลยเพราะว่าไม่รู้เลยจึงไม่รู้จะตอบอ้าวยกแล้วเห็นไหม
ผิดทั้งสองอันนะยกมือเอาใหม่เอ๊ะทำไมมันยกแบบงูเขียวว่ายกๆคนๆๆยกแบบปลาไหลอ่ะโผล่มาจากรูแล้วก็หลบลงไปดูคนเอายกให้มันสุดๆที่จะได้นับถูกเอามือลงใครว่าผิดข้อหาเดียวข้อหาอะไรก็ช่างหัวมันเดาๆเอาข้อหาเดียวเดาๆเอามือลงใครว่าไม่ผิดเลยโอ้โหผิดข้อเดียวกับไม่ผิดเลยนี่เยอะพอสมควรเรามาดูมาตรา2ก่อนบุคคลจะรับโทษในทางอาญาเนี่ยต่อเมื่อได้กระทําการที่บทกฎหมายบัญญัติไว้ว่าขณะกระทํานั้นเป็นความผิดเสียทรัพย์โดยประมาทมีมั้ยเสียทรัพย์โดยประมาทมีมั้ยแหกตาดูถ้าเสียทรัพย์โดยประมาทมีมันต้องบอกว่าผู้ใดประมาทมันไม่มีเพราะฉะนั้นเสียทรัพย์โดยประมาทไม่มีก็ไม่เป็นความผิดแต่เป็นละเมิดในทางแพ่งได้420ใช่มั้ยประมาททำให้เสียทรัพย์ได้มั้ยจงใจหรือประมาทเลอะเลอะทำให้เสียหายแต่ไม่เป็นความรับผิดทางอาญาแต่เป็นความรับผิดในทางแพ่ง420ได้ผิดฐานลักทรัพย์ไหมจำไว้ลักทรัพย์เนี่ยตามแนวใหม่ของศาลฎีกาแต่ปี35จะเป็นลักทรัพย์ต้องเอาไปในลักษณะตัดกรรมสิทธิ์คือเอาไปเลยเพราะฉะนั้นยังมีฎีกาเป็นจำนวนมากเอาไปเพื่อใช้ในการหลบหนีนักโทษเอาเรือหลบหนีไปจากคุกเอาไปเพื่อจะไปดูหนังดูละครแล้วจะมาคืนเอาไปกินข้าวต้มขับรถเข้าไปกินข้าวต้มแล้วจะมาส่งคืนบ้านมีงานศพไปเอาไม้เข้ามาวางพาดครองแล้วก็จะคืนไม้เขามองว่าอย่างเงี้ยไม่มีเจตนาที่จะเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปเป็นของตัวเพราะความผิดฐานลักทรัพย์เนี่ยเจตนาที่แท้จริงคือลักษณะที่จะเอาไปเป็นของตัวคือตัดกรรมสิทธิ์สรุปแล้วทงคำตอบที่ถูกก็คือไม่ผิดเลยก็ด่าไอ้คนออกข้อสอบก็คือเรานั่นเองออกข้อสอบอาญาแต่ไม่ผิดเลยทั้งอ่านเป็นไปได้ไงวะแล้วมีข้อสอบทวนขึ้นไปนิดนึง5คนเนี่ยมันปรึกษากันว่าไอ้บ้าเนี่ยมันขายก๋วยเตี๋ยวแข่งกับเราต้องไปตบหน้ามันตักสอนแต่ตกลงกันเลยนะตบเบาๆนะตบเบาๆนะพอถึงวันที่จะไปตบวันพระเดชศึกไอ้เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวหัวโจกดันท้องเสียไปแค่4คนแล้ว4คนเวลาตบก็ตบแบบสโลโมชันตามที่ตกลงกันเป็นซ่องโจรไหมนี่ไงถ้าเป็นซ่องโจรปุ๊บแม้คนที่ไม่ไปด้วยก็ต้องรับผิดตามมาตรา213ถูกไหมจำซ่องโจรได้ไหมเนี่ยเอาพลิกกันใหญ่เอาจะช่วยเฉลยให้สนุกไหมข้อสอบแบบนี้สนุกไหมไม่ต้องตอบยาวแต่ก็มีความสนุกและประทับใจคนออกข้อสอบพอสมควรที่เห็นความวิบัติของคนอื่นซ่องโจรต้องมีกี่คน5คนเป็นซ่องโจรไหมเป็นไหม213MP3 คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บ moonsoon.com คือแม้ไม่ไปก็เป็นความผิดถูกไหมถ้าเป็นซ่องโจรแล้วซ่องโจรคนใดไปทำความผิดคนที่ไม่ไปนอนอยู่บ้านก็เป็นความผิดผิดเหมือนตัวการอันนี้เป็นข้อยกเว้นของไม่ต้องร่วมกายร่วมใจก็เป็นอันนี้เป็นซ่องโจรไหมก่อนต้องตอบให้ได้ก่อนว่าเป็นซ่องโจรหรือเปล่าเป็นหรือไม่เป็นเป็นหรือไม่เป็นใครว่าเป็นยกมือต้องออกข้อสอบต้องเรียนนะซ่องโจรเป็นไม่เป็นเป็นไหม5คนตกลงไปตบหน้าสั่งสอนแต่เบาๆแล้วก็ไปตบจริงๆโอ้โหนี่ข้อสอบมัดชัดเลยนะแต่ข้อสอบไม่ได้ชัดขนาดนี้โอ้โหข้อสอบผู้สามเป็นมัดป้าชัดอย่างนั้นได้ไงมันกับท่านบอกสโลโมชั่นแป๊ะนี่แน่แป๊ะนี่แน่แล้วก็ขี่แล้วต่างคนต่างหนีไงแล้วเดินไปขี่มอเตอร์ไซ
สรุปแล้วเป็นซ่องโจรไหมท่านจำเอาไว้นะแม่อาจารย์จะไม่ได้สอนในบทนี้ซ่องโจรเนี่ยต้องเป็นการกระทำความผิดตกลงความผิดที่อยู่ในภาค2 295เป็นภาค2แต่ระบุโทษอยู่ในภาค3หมวดระบุโทษตบเบาๆนี่ไม่ตกลงกันจะไปทำความผิดระบุโทษก็ไม่เป็นซ่องโจรเพราะฉะนั้นเมื่อไม่เป็นซ่องโจร213มันก็เดินมาไม่ได้เข้าใจยังนี่เนี่ยเวลาเรียนเนี่ยนะครับมีตัวอย่างอะไรที่มันแปลกๆก็พยายามจำตัวอย่างเอาไว้เพื่อตัวอย่างเนี่ยจะได้ทำให้เราจับตัวบทได้แม่นนักศึกษาครับอยากจะให้คำแนะนำภายในเวลาสั้นๆเนี่ยนะครับว่าการเตรียมตัวนะครับก่อนสอบที่ดีที่สุดก็คื เราต้องดูหนังสืออย่างสม่ำเสมอนะครับต้องดูหนังสืออย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ที่ดีที่สุดก็คือควรเอาข้อสอบมาทำทำไมนะครับการเตรียมตัวก่อนสอบทำไมต้องดูหนังสือสม่ำเสมอและแบ่งหมวดหมู่ก็คือเราจะได้แบ่งภาระแล้วเราจะได้บริหารเวลาได้อย่างถูกต้องนะครับอันนี้ไม่มีเวลาพูดคือพูดง่ายๆนักศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะดูหนังสือแบบตะลุมบอลสังเกตไหมฮะอีกตั้งหลายเดือนพอใกล้ๆก็หยิบอาญาเสร็จก็มาหยิบแพ่งหยิบแพ่งเสร็จก็มาหยิบอาญากลับไปกลับมาอยู่อย่างเนี้ยฮัลโหลกำลังสอนอยู่หยิบอยู่นั่นน่ะนี่เขาเรียกว่าอย่าดูหนังสืออย่างตะลุมบอลนะครับนี่คือการเตรียมแล้วควรจะเอาข้อสอบเก่าๆของเนมาดูนะครับเล่มเราไม่กี่ตังค์แล้วเราลองมาทำอันนี้สำคัญมากนะครับที่อาจารย์พบก็คือนักศึกษาครับข้อสอบ10ข้อประการแรกก็คือจำเอาไว้ขึ้นใจว่าต้องทำให้ครบให้ได้เพราะถ้าท่านขาดไปข้อหนึ่งก็เท่ากับเหลือคะแนนเต็ม90แต่90นี้ท่านต้องทำให้ได้50เพราะฉะนั้นข้อที่เหลือท่านต้องทำได้ประมาณ6คะแนนท่านถึงท่านจะสอบได้แสดงว่าท่านต้องไม่ผิดเลยแต่ถ้าท่านไม่มีฝีมือในการเขียนข้อถูกท่านอาจจะได้แค่7แค่6หรือข้อแค่8และถ้าผิดทั้ง9ข้อท่านไม่มีผิดอีกเลยจะเป็นไปได้ไหมเข้าใจไหมครับยังต้องตอบให้ครบเพราะข้อหนึ่ง24นาทีท่านอย่าคณกะรุณาอย่าฟิตกันข้อไหนทำได้โอ้โหบรรเลงลอกไป5หน้านี่เรื่องจริงทำแค่3หน้าพอเขียนได้มือให้สวยๆข้อสอบเนไม่ควรจะตอบเราไม่ได้สอบทำวิทยานิพนธ์นะโปรดทราบด้วยนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือเวลาใกล้สอบเนี่ยให้ระวังที่สุดคือระวังไฟไหม้บ้านโดยเฉพาะคืนก่อนสอบเพราะว่าช่วงนั้นพระก็ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านก็ดีจะถูกรบกวนมากที่สุดเพราะท่านจะขอให้หลวงช้างสอบได้จะถวายหัวหมูจุดธูปเข้าไป9ดอก18ดอกไม่มีประโยชน์นะสอบเนไม่มีประโยชน์นะครับพอเอาละครับเตรียมตัวมาดีแล้ววันที่มาสอบส่วนวิธีการตอบข้อสอบนี่เอาไว้เว้นเอาไว้ใกล้ๆจะวันสุดชั่วโมงสุดท้ายการจะสอบวิธีตอบข้อสอบให้เอาข้อสอบจริงๆมาเอาแค่นี้ก่อนกันเวลาวันสอบเนี่ยนะครับ1อย่าทานยาบำรุงกำลังไม่อย่าไปล่อกระทิงแดงลิโพวิตันดีอันนี้อาจารย์กินมาแล้วตอนไปผู้อาสาสมัยนั้นไม่ได้กินแบรนด์กินกระทิงแดงไปเอ้ยกินลิโพไปหัวหมุนหมุนเลย3ขวดจะให้มันเบิกบานหัวเบลอไปเลยกลายเป็นว่าคนเป็นนะคนตายคนเป็นไปรับมรดกคนตายเนี่ยเสียดายนะเนี่ยโหถ้าตอบถูกโดยไม่เบลอนี่อาจจะดีกว่านี้ตั้ง2ข้อกันส่วนจะไปตอบเพราะขัดทรัพย์ตวัดมือผิดเนี่ยน่าเสียดายมากๆเพราะอะไรกินยาชูกำลัง2ไปหาที่สงบอาจารย์เนี่ยไปนั่งข้างกรมหลวงราชบุรีดีเล็กนิดเลยนั่นน่ะเอาละว่าพิงเลยเพื่อออสโมซิสไม่จุดธูปจุดเทียนแล้วก็ดูเวลาเรื่องจริงเลยไม่อายเลยแต่ขณะที่จะเข้าห้องสอบนี่ซัดทีเดียว3ขวดเลยเบิ้ลปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดินมันก็ดีนะมาโหโล่งเนี่ยแต่พอเริ่มทำข้อสอบทำไมสมองมันเหลือเล็กนิดเดียวมันเบลอแล้วอย่าเจอใครเด็ดขาด
ถ้าเจอใครเด็ดขาดเนี่ยท่านเจอพวกใส่แว่นตาเนี่ยเฮ้ยอาจารย์มองว่านี่ก็ออกนะเราก็ถามเฮ้ยอะไรวะไอ้นี่ก็เฉลยใหญ่ตกใจเพราะไม่ได้ดูมาพอข้อสอบออกมาออกจริงๆเดิมมาเข้าใจถูกแล้วนะแต่มาฟังปรมาจารย์ตักฟอเมื่อกี้นี่แม่ผมจะให้แล้วตอบตามมันผิดช่างหัวมันวันสอบเนี่ยเราจะอยู่ได้เพียงคนเดียวคือคนที่เรารักอยู่กันไปเถอะให้กำลังใจกันไปแต่อย่าไปอยู่ข้างมหาบัณฑิตทั้งหลายเด็ดขาดข้อสอบเนนะครับเขาจะปิดเพราะฉะนั้นท่านหายใจลึกๆพุทเข้าโถออกนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วแล้วที่เราเก่งที่สุดกฎหมายยาอ๋อกฎหมายยาเก่งภาคความผิดค่อยๆแผลมดูจะอยู่ประมาณข้อ5ข้อ6ข้อ7ข้อ4ถ้าอ่านลักทรัพย์ก็ทำไม่ได้วิ่งราวก็ทำไม่ได้การโชคทำไม่ได้ก็ช่างหัวมันคลิปก็ตกอยู่แล้วนะครับขวัญเสียก็ช่วยไม่ได้เพราะขนาดแน่ๆได้อ่านแล้วไม่รู้เรื่องแต่หัวใจมันจะเต้นเร็วนั่นทุบทุบทับตรงนี้ถอนหายใจลึกๆแล้วค่อยๆเปิดแล้วอ่านช้าๆและที่ดีที่สุดถ้าหัวเราไบรท์เรามั่นใจว่าหัวเราไม่แขวกไม่ถูกแยกแยะไปด้วยความตกใจนะช็อตโน้ตเอาไว้ข้างๆแล้วอย่ารีบออกจากห้องสอบถ้าเวลายังไม่หมดอาจารย์สอบเนี่ยลืมทำไปข้อเพราะเพื่อนมาโบกมือให้ไปดูฟุตบอลไทยลาวนั่งๆดูเฮ้ยไอ้ข้อนี้มันข้อของปรปักษ์เราทำได้เฮ้ยเราเขียนหรือเปล่าวะทำไปแค่เก้าข้อแต่ฟลุกสอบได้มาได้เพราะบุญแท้ๆเห็นไหมข้อนั้นก็ถูกมันหมูอ่ะข้อนั้นน่ะเห็นไหมครับท่านจงมาเขียนใหม่แล้วอ่านกติกาในการสอบนะขึ้นข้อใหม่ขึ้นหน้าใหม่ไม่ต้องไปเซ็นลายเซ็นให้มันปวดหัวเซ็นกำกับเดี๋ยวอาจารย์เป็นคณะอนุกรรมการตัดคะแนนด้วยบางคนตัดไปตัดมาเหลือ49น่าเสียใจคะแนนเดียวมีความหมายมากนะยันเนเนี่ยถ้าท่านตอบดีนะได้ข้อละ1คะแนน10ข้อท่านได้10คะแนนถูกไหมเท่ากับท่านไม่ต้องทำสม2ข้อเพราะ10คะแนนเท่ากับ5 5เห็นหรือยังไม่ว่าสอบเนสอบผู้สาสอบอัยการบอกให้เลยปราบเสียดคือนี่ที่มันเฉือนกันวิธีตอบสอบเอาไว้ชั่วโมงสุดท้ายปีนี้จะให้ละเอียดทุกปีไม่ค่อยได้ให้นะแต่ปีนี้ตั้งใจนะแล้วเวลาสอบเสร็จอย่าเด็ดขาดถ้ามีวันสอบต่อไปเพราะคนเราต่อข้อสอบเสร็จมักจะชอบไปดูธงกันเองคนบางคนก็จะยืนอยู่ข้างล่างสังเกตไหมเวลาสอบกฎหมายคณะนี้คณะเดียวที่สอบแล้วไม่ยอมกลับบ้านมาเฉลยธงกันอยู่ตีกระไดแล้วถามจริงๆไม่ว่าผิดหรือถูกท่านแก้ไขอะไรได้ไหมไม่ได้สมัยอาจารย์นะโชคร้ายกว่าท่านนะสอบรวดเดียวเลยนะไม่มีขาท่านจะมี4ขาสมัยอาจารย์ขาเดียวตกหมดแต่สอบ2วันอย่างเงี้ยไม่ได้หรอกอย่าไปฟังมันถ้าท่านมัวจะไปคิดเอ๊ะข้อนี้เราได้เท่าไหร่วะนี่น่าจะถูกน่าจะผิดให้สอบพรุ่งนี้เลยไม่ได้ดูเลยกลับไปบ้านเลยสวดมนต์เข้านอนหรือดูหนังสือเพื่อจะสอบวันต่อไปมหาบัณฑิตทั้งหลายทิ้งมันหมดเว้นแต่วันสอบวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะท่านอยู่ตรงนั้นไปนะกองกับพื้นไปเลยเมาก็เมาไปเลยเป็นไรทำไม่ได้กินเหล้าให้เมาไปแล้วก็เตรียมตกพี่ทอไปอะไรทำนองนั้นเอาละครับ4โมงพอดีวันนี้เราไม่เจอกันหลังใหม่นะแล้วขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็สิ่งที่อาจารย์พูดไปก็ช่วยกรุณากลับไปดูด้วยนะครับ